200กว่าบาทจัดได้เบาๆจริงๆแหมแล้วเขาตอบโจทย์คนไทยจ้ะของดีไม่ต้องแพงก็ได้จ้ะเอออะไรอย่างนี้อันนี้แค่ลงแป้งเองนะกับแก้มนิดหน่อยแล้วเขาจะมาเดี๋ยวเขาจะทำให้ดูว่าขนตาคิ้วตาทำยังไงอะไรอย่างนี้เลิศมากวันนี้นะนั่งดูของเครื่องสำอางคอสลุคนะที่มีคนพูดถึงแมนปรากฏว่าเราใช้แล้วเรารู้สึกว่าเราชอบมากอันนี้ก่อนเข้ารายการเนี่ยก็คือใช้เครื่องสำอางของคอสลุคเลยนะวันนี้ตองวันนี้ปลื้มแก้มค่ะปากเข้มคิ้วเข้มตาด้วยนี่ไงปากก็คมด้วยอะไรด้วยนะคะอ่ะวันนี้เพลินๆกันเลยทีเดียวอ้าวนี่เข้ารายการแล้วเหรอเข้ารายการแล้วโอ้โหต้อง5 4 3 2 1ใหม่มั้ยใช่นี่สิเพลินๆเลยค่ะเริ่มข้อแค่คอนเสิร์ตพวกเขาดีกว่านะใช่แล้วต้อนรับเข้าสู่รายการคนดังขอโชว์นะคะแขกรับเชิญของเราก็คือพี่ตุ้มกันชัยชมนั่นเองสวัสดีค่ะเป็นเมคอัพอาร์ติสต์นะคะของคอสลุคนั่นเองแล้ววันนี้มีนางแบบมีนางแว่นมานามคือน้องยีนมันบอค่ะแม่นี่คือยิงไม่ผิดตัวใช่ไหมแม่นแล้วถูกตัวเลยคุณผู้ชมวันนี้เราเพลิดเพลินนะคะคือขึ้นชื่อเป็นผู้หญิงอะเราชอบในเรื่องของความสวยความงามใครๆก็อยากจะสวยใครๆก็อยากจะดูดีแต่อย่างที่เขาบอกเลยค่ะว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งก่อนหน้านี้ต้องเสียงพี่พอแทนนิดนึงได้ไหมไก่งามเพราะขนใช่ไหมคนงามเพราะขนเหมือนกันขนตรงไหนขนคิ้วขนตาจ้าแม่ต้องเลยถ้าอะไรมาพี่ตุ้มคุณผู้ชมคะวันไหนที่อุ้มไม่มีขนตานะวันไหนที่ไม่มีคิ้วนะเป็นยังไงคนจำไม่ได้เพราะว่าจริงๆขนตาเนี่ยตามันคือส่วนประกอบของสำคัญที่สุดบนใบหน้าจริงๆยังไงตาหวานไว้ก่อนสวยไว้ก่อนขนตาสู้ตายเนี่ยแหละนางเอกหนังบางเรื่องขนาดนอนยังขนตาขนาดนี้เลยค่ะยังไงเรื่องขนตาเนี่ยสำคัญมากแต่วันนี้น้องแบนเรามาพร้อมกับเครื่องสำอางแบรนด์คนไทยเจ้าแม่แล้วที่คุณภาพนี่บอกได้เลยว่าโกอินเตอร์ได้เลยนะสบายสบายเลยนะโกอินเตอร์เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะแต่ยังรับต่างประเทศรอบๆบ้านเราก็ยังได้อยู่นะที่พม่าเราไปแล้วหลายๆประเทศสนใจสินค้าเราอยู่สปป.ลาวสนใจก็ได้นะคะก็เคยไปเปิดบูธที่แล้วคนลาวสนใจอยู่เหมือนกันนี่ต้องบอกเลยว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่เป็นของคนไทยนะแต่ว่าราคาเนี่ยบ่ได้แปลว่าคือบ่ได้แพงหลายราคาหลักร้อยแต่คุณภาพมีเทียบเท่าของที่แบบว่าเป็นแบรนด์เลยและกันสำคัญมื้อนี้คอสลุคน่าจะมาแต่งหน้าโซให้เบิ่งขั้นตอนการแต่งหน้าต่างๆแล้วก็มีสินค้ามาตักมาให้เบิ่งต่างหลากหลายเลยเป็นบอใช่จ้ะใช่จริงตอนนี้ที่อยากแนะนำคือขนมัสคาร่าขนตาคือตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าเราจะมีที่มีอยู่ก็มีอายไลเนอร์นะคะดินสอของเรานี่คือลงน้ำได้เลย8ชั่วโมงไม่หลุดว่ายน้ำได้เลยนะคะเบิ่งดูค่ะ8ชั่วโมงในที่นี้เดี๋ยวนะข้อหยิบโชว์ได้มีได้ให้พี่ตุ้มโชว์ดูนะคะอันนี้เป็นอินไลเนอร์นะคะขอยืมแขนนิดนึงค่ะพิธีกรค่ะเดี๋ยวพี่จะเขียนยันให้นะคะเขียนยันให้เลยเขียนไว้อย่างเงี้ยภายใน15วินาทีเนี่ยปล่อยให้มันเซตตัวจะไม่หลุดเลยจะไม่หลุดเลยก็เดี๋ยวจะปล่อยไปแป๊บนึงนะคะ15วินาทีอันนี้ยิงไม่เข้าด้วยนะคะอาจารย์เดี๋ยวลองดูอันนี้สามารถเขียนอินไลเนอร์ได้นะคะเขียนใต้ตาที่มันขาวๆเนี่ยทิ้งไว้บางคนเนี่ยเขียนแล้วเป็นแพนด้าลงมาเปิดๆอันนี้ไม่เป็นอันนี้ไม่เป็นคือวันไหนดราม่าหน่อยแฟนทิ้งอย่างนี้ฝนตกได้เลยค่ะไม่ต้องกลัวเป็นหมีแพนด้าที่เกิดให้นางเอกบางคนเล่นในละครแบบมีแต่มีประมาณ3คนบอกว่าร้องให้ผัวตาย3คนก็ยังอยู่ไอ้ตุ้มมาตุ้มเห็นว่าแบนของเขาเนี่ยเริ่มมิดเลยคือเริ่มมาได้ขึ้นเที่ยงคิวก่อนมาไลเนอร์ก่อนจ้ะอ๋อไลเนอร์ก่อนไลเนอร์ก่อนพอมาไลเนอร์เสร็จแล้วทำมัสขนตาปลอมขนตาปลอมของเราก็เป็นแบบเป็นยุ่งจังไม่ได้เอามาเสียดายจังคือทำจากเส้นผมจริงๆแล้วผลิตที่อินโดนีเซียคือที่นั่นเขาขึ้นชื่อเรื่องของขนตาอยู่แล้วแล้วอันนี้ไม่ใช่มีแค่ดินสอนะคะเรามีคิ้วซึ่งลงน้ำก็ไม่หลุดเช่นกันอันนี้สามารถใกล้สงกรานต์แล้วนะคะสามารถเอาไปใช้ได้นำเหนอได้ค่ะเพราะจริงๆพี่ตุ้มกูเจอกับตัวเองกูเจอกับสาวๆหลายคนนะไอตอนไปก่อนเล่นน้ำเนี่ยก็สวยอยู่แต่พอโดนน้ำสาดปุ๊บโอ้โหเป็นหมีแพนด้าหน้าหลุดหน้าหายแต่อันนั้นปัญหาจะไม่เกิดใช่ไหมคะถ้าใช้คอสลุคนะแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะให้เริ่มสาดที่กำลังแบบเลยดีกว่านะคะก็คือคิ้วเนี่ยสำคัญมากใช่แต่อันนี้นางแบบเป็นคนมีคิ้วอยู่แล้วนะฮะเราอาจจะลงสีอ่อนๆก็ได้ค่ะบางทีไม่จำเป็นต้องเขียนคิ้วแบบเข้มมากๆนะฮะ
ถ้าเกิดเป็นนางแบบเป็นคนที่มีคิ้วอยู่แล้วอย่างเงี้ยมันจะมีตรงปลายของดินสอนะคะมันจะเป็นแบบเนี้ยเราไว้สามารถปัดวิธีเลยอ่ะมันอยู่ในแท่งเดียวกันหมดเลยนะคะคุณผู้ชมมันจัดระเบียบคือแต่วิธีการนะฮะบางทีมันมาเรามาอย่างเงี้ยเราสามารถดัดมันได้นิดนึงโอ้ดัดได้ด้วยวิธีการเดียวกับมาสคาร่านะฮะก็คือมันจะหยิบแล้วก็ใช้ง่ายขึ้นเห็นไหมฮะใช่เรานี่เราสอนเทคนิคกันเพียวๆนี่คุณผู้ชมการแต่งหน้าเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะแต่พูดถึงพี่ตุ้มเองแล้วเนี่ยก็ข้ามวอดอยู่ในวงการบันเทิงวงการเมกะอาร์ติสนะคะเป็นเวลายาวนานถึง30ปีนะเขารู้อายุเลยนะเขารู้อายุเลยนะเข้าวงการตั้งแต่อายุประมาณ15อุ้ยดีเชียวแต่ตอนจะไม่อยากบอกไม่อยากเมาเข้าวงการตอนแรกทำอะไรรู้ป่ะเป็นในแบบจ้าเป็นในแบบจ้าถือว่าตัวตุ้มนี่เนี่ยคือฝีมือนี่คือสุดยอดได้ไล่ภาวะไหนแบบหนังแบบเป็นพันๆคนต้องมาแต่งกับเอตุ้มได้นี่เราเริ่มลงแป้งนะฮะลงแป้งง่ายๆคือแป้งแถบของคอสลุคเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีพาร์ทมาคือกดแต่อันนี้คือแปลงตัวใหม่ของคอสลุคอันนี้ก็สามารถได้ก็มาพร้อมอาจจะช่วงนี้อาจจะมีโปรโมชั่นนะครับไปดูในเพจเอานะฮะคือซื้อแป้งแถมแป้งซื้อแป้งแถมแป้งซื้อหนึ่งได้สองเลิศเด้อเขาจะได้สามเอาพี่กลับบ้านไปด้วยคือแป้งอันนี้ดีอย่างตรงที่ว่าถ้าเราลงไปแล้วเนี่ยถ้าเราอยากให้ติดทนเพราะแป้งมันติดทนมากเราลงไปแล้วรอบนึงแล้วเราก็ลงน้ำแร่รอบนึงแล้วก็ลงแป้งอีกทีมันจะอยู่ถึงเย็นเลยแล้วอันนี้มันจะมีผสมรองพื้นอยู่แล้วอินซีเดียนเอามาจากฝรั่งเศสด้วยค่ะอันนี้ว้าวเห็นว่าตัวของพี่ต้อมเองเนี่ยก็เป็นคนที่เลือกอินซีเดียนพี่ต้อมอย่าเพิ่งเปลี่ยนชื่อให้พี่ต้อมเลือกอินซีเดียนเองด้วยใช่ไหมคะสำหรับผลิตภัณฑ์หลายตัวแต่ว่าวันนี้เนี่ยพูดถึงคอสลุคมีอะไรบ้างสำหรับแบรนด์นี้เครื่องสำอางมีอะไรทั้งหมดเลยพอจะเจอตอนนี้คือโฟกัสไปที่ตาเลยตอนแรกเราคิดว่าตาคือความสวยของผู้หญิงซึ่งแบบเป็นหน้าต่างอ่ะมันยิ่งกว่าหน้าต่างอีกเพราะว่ามองตาปุ๊บรู้หมดเลยสวยมิสวยหวานมิหวานนะฮะแล้วเราก็เริ่มมาเป็นมีอายไลเนอร์กับขนตาก่อนก็เริ่มมาเป็นดินสอเขียนคิ้วดินสอเขียนคิ้วแล้วซึ่งจริงๆแล้วแบบคุณโมเมเอาไปรีวิวให้เราดีใจมากนะคะกับที่คุณโมเมไปรีวิวให้เนี่ยแล้วดินสอเรานะฮะเป็นเล็กๆแค่นี้เองค่ะเขียนง่ายเขียนง่ายค่ะคือคิ้วคือมุมกดของใบหน้าคุณผู้ชมจะเขียนถึง18อันนะคะค่ะเดี๋ยวจะเป็น18มงกุฎไม่เลิศอันนี้ก็นางงามเก่าเหมือนกันถ้ามีมงกี่มงกุฎคะน้องยีน2มงกุฎค่ะตอนนี้ใช่ค่ะมี2มงกุฎจะเยอะกว่านี้ใช่ไหมนี่จะไม่งามจริงๆน้องยีนเป็นคนมีคิ้วอยู่แล้วนะฮะมีเส้นคิ้วอยู่แล้วเนี่ยทุ่มจะเขียนแค่ปลายๆเองค่ะปลายๆคิ้วให้รู้สึกว่าให้ไปสิ่งที่เข้มที่สุดก็คืออยู่ควรจะเป็นหางคิ้วนะคะบางคนชอบเขียนคิ้วเข้มทั้งคิ้วเลยก็จะเหมือนแบบรอพี่อยู่ท่าน้ำเป็นน้องปลิง2ตัวหันหัวส้นอยู่นะฮะเราก็เขียนแค่จริงๆให้เริ่มจากกึ่งกลางคิ้วนะฮะแล้วลงมาเบาๆมีการเขียนคิ้วนะคะคือไม่ต้องกดนะฮะเบาๆเพราะจริงๆเราเป็นฝุ่นอัดแท่งอะฮะมันแค่แผ่วๆไปก็สวยบางคนเขียนคิ้วแบบโอ้โหน่ากลัวมากแบบปืดเลยอะไรเงี้ยใช่ดำมากอ่ะอันนี้เราแค่เห็นไหมฮะน้องเขามีคิ้วอยู่แล้วแค่นี้พอแล้วเราก็เซ็ตด้วยอีกอย่างนะคะจะโยนไปก่อนนะคะนี่มัสคาร่าคิ้วมีมัสคาร่าคิ้วนะฮะมันจะเล็กมากวิธีการเดียวกันนะจะเป็นมัสคาร่าแบบเนี้ยค่ะเราอันนี้มันเปิดใช่ไหมเรางอไม่ได้ก็ทำแบบนี้มันเป็นลวดทางงอได้โอ้เริ่มนี่ไงฮะมันเป็นเทคนิคอย่างนึงดัดได้อีกพี่จบเทคนิคช่างไฟมาไม่ใช่แล้วนะฮะก็เซตตรงเนี้ยไฟปัดจะคือปัดกลับมาก่อนจะได้ให้เส้นคิ้วติดทั่วๆก่อนแล้วค่อยปัดกลับไปก็ปัดกลับไปเห็นไหมฮะด้วยความที่น้องเขาเนี่ยคิ้วเข้มดูใกล้ๆได้เลยนะคะดูสิคะว่าพอปัดสีน้ำตาลไปแล้วคิ้วจะดูอ่อนจะดูไม่ดูดูสวยดูซอฟดูหวานขึ้นดูหวานขึ้นนะคะนะคะไม่ใช่ช่วงเวลาดูยังบูฮอตเป็นผู้หญิงต้องหวานอย่างผู้ชายหวานไปก่อนนะฮะอันนี้ก็เริ่มจากคิ้วให้ดูก่อนว่าเริ่มจากคิ้วก่อนแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวที่เราจะโฟกัสไปนี้ก็คือมัสคาร่าค่ะจริงๆแล้วตอนแรกไม่คิดจะทำมัสคาร่าพูดตรงๆเพราะว่าในท้องตลาดเนี่ยมันเยอะมากแล้วก็ทั้งติดทนคือบางอย่างดีอย่างบางอย่างไม่ดีอีกอย่างแต่ของเราหนาขึ้นยาวขึ้นแล้วก็ล้างง่ายไม่แพนด้าอันนี้พี่ตุ้มพูดถูกปุ๊บเคยเจอบางแบรนด์ที่แบบโอ้โหใช้ดีมากดีมากอยู่เลยนะล้างยากขนตาขาดจ้าอยู่ไป2วันซึ่งเราไม่ต้องการขนาดนั้นไงไม่ต้องการขนาดนั้นพี่จะมาหัวเราะอย่างเดียวใช่ไหมครับคุณมีปัญหาแบบนี้ไหมคะน้องยีนไม่กล้าพูดค่ะแม่แต่งไม่ถนัดต่อสบายค่ะจะบอกว่าเจอปัญหาเหมือนพี่ใช่ไหมคาร่า
คือแบบเขาดูแรงขนตาขนาดขนตาเยอะอย่างนี้หลุดขนาดนั้นยังใจหายทิ้งเลยค่ะจริงจริงเห็นไหมฮะเห็นว่าวันนี้จะมีมัคคาร่ามาแจกด้วยใช่ไหมคะได้ค่ะว่าจะแจกสัก 2,000 อันโอ้ยจะพอเหรอคะ 2,000 นี่ไปถมพี่ป่ะจะพอเหรอคะเพราะว่าแฟนรายการของเรายังมีเป็นแสนเป็นล้านแต่พี่กะว่าจะมาแจกช่างกล้องนี่จะดีไหมแล้วทีนี้จะให้ไอ้ตุ้มบอกฮอตเรื่องข้องจุดเด่นข้องตัวมัคคาร่าไอ้ตุ้มเธอหนึ่งในหนึ่งเนาะค่ะหยิบก่อนนะหาก่อนหยิบก่อนหยิบก่อนมันเยอะมากเลยอะค่ะตรงนี้นี่มัคคาร่าหนูแอบขโมยมาค่ะพี่ตุ้มค่ะหนูแอบปัดก่อนเข้ารายการซึ่งใช้ดีจริงใช้ดีจริงคือนะคะคือด้วยความมันเป็นแบบมันเป็นเราคิดพัฒนาสูตรเนี่ยจากอิตาลีเลยนะคือโอเคเราจะอยากบอกว่ามันเป็นแบรนด์ไทยก็จริงแต่เราหาอินกรีเดียนหาส่วนผสมหาวิธีการมาจากต่างประเทศเพื่อทุกคนชิ้นส่วนนี้เราผลิตต่างประเทศนะไม่ได้ผลิตที่นี่แต่กล้าบอกว่าแป้งเนี่ยเราได้อินกรีเดียนมาจากฝรั่งเศสโอ้โหมาจากฝรั่งเศสแต่เราผลิตที่นี่ซึ่งราคา690บาทเนี่ยพูดตรงๆนะ3เดือนหมดคือจริงๆไม่ต้องเติมไม่ต้องเติมทั้งวันเหมือนบางคนเนี่ยออกจากบ้านชั่วโมงนึงเนี่ยแป้งสีเพี้ยนนะหน้าเทาเลยนะแต่นี่ไม่เป็นนี่หน้าก็ยังจะมีแบบปะทาไปแล้วกดไปเนี่ยมันจะมีออร่ามันอยู่แล้วก็ทำให้เราหน้าผ่องอยู่ตลอดเวลามีดาราบางคนที่ทุกเคยให้ไปใช้ปรากฏว่าเพื่อนขอซื้อกลับมาทุกคนเขาบอกว่าใช้แล้วมันผ่องมากคือถ้ารีบๆออกจากบ้านเนี่ยอันนี้ผสมลองพื้นอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่ถึงเย็นด้วยคอนเฟิร์มใช้จริงค่ะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดกล้องซูมใกล้ๆนางแบบเนี่ยจะเห็นว่าคือหน้าเนียนมากหน้าเนียนมากแล้วเหมาะกับยุคปัจจุบันด้วยใช้เวลาเร่งรีบสวยแบบเร่งรีบก็ต้องคอสลุคเนี่ยแหละนะคะตัวแป้งนำเสนอเลยจริงๆนะคะคือชมลองดูสีหน้าเนียนแน่นจริงๆแล้วก็อย่างขนตาที่บอกเดี๋ยวตุ้มทำให้ดูนะนี่ตุ้มยังไม่ได้ปัดตาไม่ได้แต่งสีตาเลยนะตุ้มจะดัดขนตาเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะปัดให้ดูว่าความแตกต่างของเราเนี่ยต่างกันยังไงพี่ปอยอัปเตอร์เป็นยังไงนะฮะพี่ถึงพ่อแก้วแม่แก้วนะจ๊ะยังไงเนี่ยดูใจลายนี่ขนตาน้องยาวอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวดูว่าความยาวจะยาวกว่านี้ก็ดัดแบบนี้แต่จริงๆเราพูดถึงแบรนด์คอสลุคนิดนึงค่ะแบรนด์คอสลุคนะคุณผู้ชมก่อตั้งมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2011แล้วนะคะจากผู้หญิง2คนก็คือผู้หญิง2คนกับเธอคนนึงใช่ไหมอีกคนนึงนะคะนั่นคือคุณพีและคุณกิฟต์นะคะที่มีความสนใจในเรื่องนี้แต่จริงอย่างที่บอกเลยพี่ตุ้มเนี่ยอยู่ในทุกกระบวนการขั้นตอนในการเลือกอินกริเดียนต์ด้วยเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ทุกตัวเนี่ยใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆนะคะอันนี้ใช้แค่ดัดขนตานะคะแล้วก็ปัดนี่เป็นเจ้าของแบรนด์สาวสวย2คนอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะวิธีการเดียวกันเลยค่ะบางทีมันมาอย่างเงี้ยเวลาคนปัดปุ๊บมันจะไปโดนโหนกแก้มถ้าใครโหนกอยู่แถวโคราชนะจะยิ่งโดนแต่เดี๋ยวจะอุ้มงงอย่างนึงว่าพี่ตุ้มพกช้อนมาทำไมคะพี่มีหิวกลางรายการไงอาจจะหิวหิวกลางรายการได้พอดีแบบจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นช้อนแบบนี้ก็ได้นะครับพอดีกิ๊กผ่านมาเห็นข้างๆโต๊ะอุ้ยกูกินข้าวเสร็จแต่ล้างแล้วนะคะแกงเกลือเผ็ดไม่มีแล้วนะคะบางคนเนี่ยปัดขนตาหรือบอกวิธีนี้การนี้ก่อนงอมันเหมือนวิธีการเมื่อกี้เลยค่ะงอได้มันเป็นลวดค่ะแล้วเราจะปัดแล้วไม่โดนโหนกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะดูนะคะนี่นะคะดูข้างนู้นกับข้างนี้วิธีการนะคะโยกและดันขึ้นไปอย่างนี้ค่ะนี่เราบอกขั้นตอนที่การปัดเลยนะถ้าเกิดใครนะคะที่อยากจะมีคือเขาบอกว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจค่ะที่บ้านหน้าต่างเยอะมากเหมือนรถเมล์เลยค่ะไม่ใช่แล้วมีการสาดด้วยนะคะเห็นไหมฮะว่ามันจะยาวขึ้นแล้วก็วิธีการโยกมันเนี่ยฮะคือทำให้โคนตาเนี่ยหนาขึ้นทำให้เส้นไลเนอร์ของตาเนี่ยชัดขึ้นด้วยนี่ฮะบางคนเนี่ยกลัวที่จะเปลอะนะคะอย่างที่ทุ่มบอกให้ช้อนเนี่ยนะคะบางคนแบบปัดขนตาปัดมัสคาร่าอะไรไม่อยากปัดแล้วก็ล้างยากแล้วก็เปิดด้วยแต่งสีตาไว้แล้วเปิดวิธีการนะคะลองดูนะว่ามีช้อนมาทำยังไงทำไมแล้ววันนี้คุณผู้ชมคะระหว่างที่พี่ตุ้มนะคะปัดมัสคาร่าให้ชมกันอยู่นะเดี๋ยวเราจะดูความแตกต่างแต่บอกก่อนเลยถ้าเกิดใครที่อยากจะมีดวงตาที่กลมสวยนะคะคุณผู้ชมขนตาที่เด้งๆแบบนี้นะวันนี้คอสลุคก็มีมัสคาร่ามาแจกด้วยสำหรับผู้โชคดี2ท่านที่โทรเข้ามาในรายการนะคะใช่ค่ะโทรมาได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ029423498นะคะหรือถ้าเป็นอยู่ต่างประเทศนะคะกดมาได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ18006945145นะคะ2แท่งนะคะจะเป็นของคุณทันที2ท่านนะคะใช่แล้วก็อาจจะมีคำถามเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับคอร์สลุคนะคะที่เราพูดคุยกันไปนี่แหละนะไม่ยากนะคะถ้าดูตั้งแต่ต้น
รายการจะจบรายการบอกได้เลยว่าตอบได้แน่นอนค่ะถูกต้องอ่ะโทรเข้ามาเดี๋ยวเรามีแจกตอนนี้เนี่ยเริ่มเห็นความแตกต่างให้ดูให้ดูข้างแล้วสองข้างนะคะจริงๆมันมีคุณสมบัติพิเศษด้วยนะคะ6คุณสมบัติด้วยกันพี่ตุ้มคืออะไรบ้างอะคะตอนนี้มันทำให้หนาขึ้นหนาขึ้นยาวขึ้นยาวขึ้นล้างยากล้างยากเอ้ยล้างง่ายพี่คะล้างง่ายเดี๋ยวเช็ควิธีก่อนไงพี่ตุ้มเล่นมุกก็ต้องบอกด้วยเนี่ยแบบเอาไปทำง่ายๆหมดแล้วยากเลยงงใช่ไหมคือบางคนเนี่ยอย่างที่บอกก็คือเจอล้างยากมาตลอดมาเจอล้างง่ายแล้วแบบเอ้ยมันง่ายแต่มันไม่ร่วงมาแล้วเป็นแพนด้าสังเกตดูนะคะสามแล้วนะมีคือทำให้ยาวขึ้นทำให้หนาล้างง่ายแล้วอีก3นะคะเพราะเห็นว่ามี6มี6คุณสมบัติของตัวมัคคาร่ายาวขึ้นยาวยาวแล้วก็งอนคือมันบางคนเป็นยาวแต่ไม่งอนไงแต่ไม่ยาวงอนให้เราดูลูกใกล้ๆอ่ะลองดูแอปดูคือความแตกต่างมันเห็นได้ชัดจริงๆว่าผมตาปัดกับไม่ปัดคือให้กล้องจับใกล้ๆให้กล้องจับใกล้ๆนิดนึงอีกด้านนึงคือมองไม่เห็นขนตาอย่ามองกล้องนะคะนางแบบมองกล้องค่ะกล้องนี้ค่ะโอเคอ่ะคุณผู้ชมดูนะเดี๋ยวให้กล้องซูมนิดนึงจะเห็นชัดเจนเลยว่าดวงตาที่ปัดมาสคาร่ากับยังไม่ปัดเห็นมั้ยมันดูแบบดูพราวดูสดใสดูแบบดูมีเสน่ห์มากขึ้นอ่ะใช่แล้วนี่ขนาดยังเราไม่ได้แต่งสีตาได้บางคนเนี่ยไปหาสีตาตามสีแยกไฟแดงเขาปัดมาสคาร่าเลยไปก่อนแล้วไปเติมสีตาบางคนเนี่ยทีนี้บอกว่าแถบออกจากบ้านไปก่อนไฟแดงไฟแดงหนึ่งคิ้วไฟแดงหนึ่งตาไฟแดงหนึ่งแก้มไฟแดงหนึ่งปากจบถึงออฟฟิศพอดีเลยอย่าไปเบียดเบียนเดี๋ยวแบ่งเน้นย้ำให้อีกครั้งหนึ่งนะคะคือทำให้ยาวขึ้นหนาขึ้นกันน้ำได้ล้างออกง่ายแล้วก็ไม่แพนด้าขนตาโค้งงอนนะคะทุกอย่างนี้ถ้าคุณแบบว่าอยากจะเป็นเจ้าของนะคะแบบง่ายๆเลยนะคะก็โทรเข้ามาในรายการนะคะ02-942-3498นะคะเห็นว่ามีสายพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทักทายสายแรกของเราเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีและใจร้ายเนี่ยมีค่าด้วยสวัสดีค่ะค่ะค่ะคุณอะไรคะเนยค่ะคุณเนยโทรจากจังหวัดอะไรจังหวัดประจวบค่ะประจวบคีรีขันธ์นะคะคุณเนยติดตามดูทางช่องทางไหนคะตอนนี้ไลฟ์สดค่ะทางไลฟ์สดนะคะขอถามนิดนึงว่าก่อนหน้านี้เคยใช้ผลิตภัณฑ์ของคอสลุกบ้างไหมคะยังเลยค่ะแต่ว่านะคะแต่วันนี้เห็นแล้วแบบอยากได้มากเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวดูวิธีการให้น้องเนยทำเองนะคะเดี๋ยวให้ดูให้ง่ายเดี๋ยวจะได้ไปนะน้องเนยวันนี้น้องเนยจะได้ไปนะคะเป็นมาสคาร่าดูนะวิธีการใช้ง่ายมากๆเลยเมื่อสักครู่เห็นความแตกต่างของดวงตาทั้งสองข้างแล้วใช่ไหมตอนยังไม่ปัดเนี่ยก็ดูตาธรรมดาแต่พอปัดแล้วปุ๊บเนี่ยดูขนตาเนี่ยมันจะให้6คุณสมบัตินะน้องเนยก็คือยาวขึ้นหนาขึ้นกันน้ำล้างออกง่ายไม่แพนด้าขนตาโค้งงอนดีจ้าเดี๋ยวน้องเนยจะได้ไปแต่ลองมาดูกันก่อนว่าวิธีการปัดของนางแบบเป็นยังไงให้ดูว่ามันง่ายจริงๆแต่ก็ไม่ได้บางคนเขาบอกว่าช่างแต่งก็สวยเลยนะแต่นั่งแบบหันด้านข้างมาฝั่งนู้นก็ได้ค่ะเดี๋ยวกล้องจะได้ซูมเห็นได้ชัดๆน้องเนยปกติแล้วน้องเนยเป็นคนชอบแต่งหน้าไหมคะชอบค่ะแล้วก็ชอบของยี่ห้อสนใจยี่ห้อนี้ค่ะเพราะว่าดูขนตายาวแล้วก็กันน้ำเพราะใกล้จะสงกรานต์แล้วด้วยนี่อันนี้รับรองว่าสาดน้ำมาก็ยังอยู่บางคนตอนแรกตอนเดินเข้ามายังไม่สาดน้ำค่ะอุ้ยสวยพอสาดปุ๊บเดินกลับเลยไม่ได้อันนี้มันยังอยู่ขนตาล่วงออกมาอยู่ข้างล่างเลยขนตามาเป็นแพนด้าไหลนี่อันนี้มีกลัวไม่ต้องกลัวค่ะใช่ใช่แล้วอย่างน้องนี่น้องเลยเคยเจอปัญหานี้ไหมแบบโดนสาดน้ำแล้วแบบก็แบบขนตรงขนตาไหลลงมาอะไรเงี้ยสำหรับคนที่ขนตายาวๆแทบไม่ต้องใส่ขนตาปลอมเลยนะคุณบอกว่ามันต่อยาวจริงๆเนี่ยดูดิขนตาแบบยาวมาก Amazing มากจริงๆน้องเนยคือต้องบอกเลยว่าการแต่งหน้าขั้นตอนหลักๆที่สำคัญคือคิ้วกับตาถ้าคิ้วกับตาสวยนะสวยแน่นอนปังจบเลยผู้หญิงอะปังเลยไม่ปังอลังเวอร์คือจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกเนี่ยนะที่อย่างที่บอกก็คือตอนแรกเราลองกันหลายแบรนด์มากเราจะไอ้ตรงนี้ต้องต่อบางทีเราคิดแม้กระทั่งมีหัวท้ายอันนี้ปัดต่อก่อนแล้วค่อยมาปัดดำอีกทีแต่พอได้สูตรนี้มาแล้วเนี่ยว่าจะไม่ทำเลยต้องทำเพราะว่ามันตอบโจทย์ที่อย่างที่บอกคือ6ข้อ6ประการนั้นได้ดีที่สุดแล้วเราก็เลยแบบผลิตเนี่ยก็ต้องผลิตแล้วแล้วมันดีจริงๆคือจากหลายๆที่เพิ่งออกมาด้วยซ้ำนะคะหมดไปเยอะมากแล้วคือของยังไม่ออกแค่ตัวอย่างเสร็จออกมาแล้วทุกคนจองหมดแล้วในเหลือขายในท้องตลาดน้อยมากเลยต้องผลิตใหม่อีกแล้วนี่การันตีเลยว่าจากที่ไม่คิดจะทำกับดีมากดีมากใช่แล้วเราได้ผลิตมาจริงๆได้จากคือมันเป็นสูตรจากอิตาลีนิดนึงเพื่อคนไทยค่ะแต่จริงๆแล้วสังเกตเลยนะปกติคือพี่ตุ้มอย่างนี้น้องเนยคะปกติเกิดเป็นขนตาที่ไม่กันน้ำนะพี่ตุ้มมันจะตก
คือปัดปุ๊บขนตาตกลงคือด้วยความซึ้งของมันค่ะมันก็คือดัดเอาไว้แล้วเนี่ยแล้วก็ตกแต่เนี้ยดัดไปแล้วไม่ตกน้องเนยน้องเนยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่านางแบบปัดมัสคาร่าเองแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะเห็นไหมคนป้าแบบโอ้โหนะป้าสวยแบบนี้เลยอ่ะนะน้องเนยวันนี้อาจจะมีคำถามนิดนึงได้ชมตั้งแต่ช่วงแรกของรายการไหมคะน้องเนยหลับแล้วหรอคะน้องเนยฮัลโหลค่ะค่ะน้องเนยน้องเนยได้ชมตั้งแต่ช่วงแรกของรายการใช่ไหมเอ่ยใช่ค่ะวันนี้เดี๋ยวมีคำถามจากพี่ตุ้มสักหนึ่งคำถามแล้วกันจากสิ่งที่เราพูดมาแล้วในรายการเมื่อสักครู่นี้ค่ะง่ายๆเลยนะคะคุณตุ้มถามอะไรดีคะถามว่าเราพัฒนาสูตรมาจากประเทศอะไรคะเราพูดไปเองเนาะเราพูดไปนะจ๊ะน้องเนยจ๋าจากประเทศอะไรจ๊ะค่ะTikTok TikTok มี3พยางค์อันนี้ใบให้ช่วยน้องสักพี่เลยนะคะมันอยู่แถวยุโรปอ่ะเนาะต้นได้ออกอ่างอะไรเงี้ยคือแบบน้องบอกใบให้ขนาดนี้ตอบให้เลยมั้ยคะอ้าววางไปแล้วจ้ะน้องสายลูกนะแล้วบอกเขาเมื่อไหร่นะเดี๋ยวโทรมาใหม่จ้ะเนี่ยเห็นมั้ยคะว่าตุ้มแค่แต่งค่ะไม่ได้แต่งสีตาเลยนะจริงๆแต่ดูตาแบบสวยมากแต่เรามีแบบเนี้ยมีวิ้งๆไว้ให้ด้วยค่ะสำหรับคนที่แต่งตาน้อยๆดูนะมันจะสวยขึ้นยังไงมองบนค่ะเดี๋ยวลองดูนะคุณผู้ชมคะผู้หญิงเนี่ยนะตาสวยมีชายไปเกินครึ่งอุบอกเลยมีชายไปกว่าครึ่งนะยังขนาดยังไม่บล็อกตาเลยอ่ะอันนี้เป็นตัวเนี้ยเป็นตัววิ้งเหมือนกันค่ะตัววิ้งตาวิ้งวิ้งอ๋ออันนี้คือคุณสมบัติของเขาคือยังไงคะทำให้ดูหน้าตาสดใสขึ้นแบบตาเป็นประกายจริงด้วยจริงด้วยฝั่งนี้ที่ทำแล้วกับอีกฝั่งนึงที่ยังไม่ได้ทำเห็นไหมตาเป็นประกายเห็นไหมฮะดูสวยอ่ะเนี่ยและอันนี้ก็กันน้ำ18ชั่วโมงเหมือนกันโอ้โหแต่ล้างออกง่ายแต่ตอนที่ไม่ล้างนี่มันกันน้ำไอรีมูฟปกติเลยค่ะของเราก็มีไอรีมูฟนะคะนี่ไม่มีแอลกอฮอล์เลยค่ะมีน้ำมันกับน้ำแร่บำรุงด้วยนะคะอันนี้ดีมากการันตีการันตีทุกตัวเรามีหมดนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครแบบว่าสนใจเฉพาะตัวไหนสอบถามได้นะคะโทรเข้ามาได้เลย029423498นะคะหรือต่างประเทศนะคะกด18009645145สอบถามพี่ตุ้มได้นะคะเผื่อว่าใครที่อาจจะอยากได้แบบการแต่งหน้าที่แบบว่าไม่เหมือนใครที่แบบเป็นเอกลักษณ์อะไรนี้แต่งแล้วเฮ้ยเดินไปรู้เลยว่าคนนี้นี่แบบมีฝีมือในการแต่งหน้านี้ก็โทรมาถามคุณพี่ตุ้มได้นะคะถ้าขนตาแค่นี้ยังได้จริงๆแต่งหน้าเนี่ยไม่ต้องแต่งเข้มบางคนจากที่พี่เคยเจอนะคะแต่งหน้าประจำวันแต่งหน้าเหมือนจะพรุ่งนี้จะไม่มีแต่งหน้าอีกแล้วอ่ะพรุ่งนี้จะไม่แต่งหน้าอีกแล้วคือแบบมันแน่นมากอ่ะพี่ว่าเขาอาจจะเว็บรับจ็อบสองจ็อบไปรำพระพรหมก่อนหรือเปล่าแต่มันคือจริงๆแล้วคนไทยด้วยความที่เป็นเมืองร้อนไม่ควรแต่งหน้าเยอะๆเอาแค่โฟกัสไปที่ตาให้สวยคิ้วสวยพอแล้วไม่ต้องเข้มมากหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแบบบางคนเนี่ยอยากมีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็หวานแล้วนะฮะเราอาจจะเพิ่มไอไลเนอร์อีกนิดนึงคือต้องดูจากพื้นฐานของตัวเองก่อนว่าเออเราคิ้วเราสวยแล้วเราแค่ปัดก็สวยไม่ต้องเติมเยอะแล้วขนตาเรามีนะเราดัดแล้วก็ปัดสีตาเนี่ยบางทีเอาง่ายๆเลยนะฮะบางทีเนี่ยเราปัดแก้มอยู่นะฮะปัดแก้มเนี่ยให้สวยอยู่แต่แบบด้วยความที่แบบอุ๊ยไม่มีเวลาทาตานะคะดูรับตาเลยลูกเนี่ยมีสายโทรเข้ามาอีกแล้วนะคะพี่ตุ้มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยปัดไปที่ตาก็สวยแล้วฮัลโหลค่ะสีมันก็จะมีน้องเนยหรือเปล่าเอ่ยน้องเนยกลับมาหรือเปล่าคะแค่ติ๋วค่ะอ๋อไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะค่ะฮัลโหลค่ะชื่ออะไรคะแค่ติ๋วค่ะชื่ออะไรนะหลิวค่ะอ๋อน้องหลิวน้องหลิวอยู่จังหวัดอะไรคะกรุงเทพค่ะน้องหลิวกรุงเทพวันนี้เดี๋ยวมีมาสคาร่าให้1อันแต่เป็นคำถามเมื่อสักครู่เลยค่ะน้องหลิวรู้เปล่าคะตั้งแต่แรกดูตั้งแต่แรกรู้เปล่าคะฮัลโหลค่ะค่ะมาตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าคะดูไม่ได้ตั้งแต่แรกนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าน้องหลิวเคยใช้ผลิตภัณฑ์ของคอสลุคอะไรบ้างเคยใช้ไหมเคยใช้ไหมอ๋อใช้เป็นดินสอเขียนตาค่ะดินสอเขียนตาเห็นไหมล่ะข้อดีของดินสอเขียนตาของคอสลุคคืออะไรคะน้องหลิวคนมากเลยค่ะอะไรนะคะคนมากเลยค่ะไม่คนมากคือหนูวางไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งหนูไม่ได้ใช้หรือว่ายังไงคะใช้ค่ะอ๋อเวลาทาไม่ได้คนใช้ก็ถูกต้องมากได้แล้วโอเคจริงๆกับน้องหลิวด้วยนะคะเพราะจริงๆดินสออย่างที่บอกดินสอเขียนตาเนี่ย
มันสามารถเนี่ยถูตายแล้วถูน้ำลืมไปเลยอ่ะถูเลยค่ะอ่ะถูถูถูอ่ะถูถูถูค่ะถูถูแรงแรงถูแรงแรงเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมคะว่ามันอยู่ผ่านไป15วิผู้ชมมันเกินไปแล้วเนี่ยแรง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 มากถามว่าตอนนี้เดี๋ยวนะถ้าถูถ้าถูตาขนาดนี้ตาบอดไปแล้วนะคะไม่หลุดจะไม่หลุดไม่หลุดจะบอกว่าตอนนี้หนูเริ่มแสบตรงนี้ค่ะให้ก็ลืมไปว่าเป็นหนังเห็นไหมฮะไม่หลุดแต่อันนี้คือคิ้วเห็นไหมคะอันนี้คือคิ้วติดใช่คือติดคนมากจริงๆนี่คือคุณสมบัติสงการนี้ไม่ต้องกลัวจริงๆแป้งที่พี่บอกนี่ก็กันน้ำกันเหงื่อนะคะแบบตัวนี้กันน้ำกันเหงื่อคือเวลาเราลงหายไปไหนแล้วสลับแป้งเอาอยู่ดังนั้นเดี๋ยวน้องหลิวเนี่ยจะได้ไปนะน้องหลิวเป็นแฟนของคอสลุคอยู่แล้วดังนั้นวันนี้นะคะคุณสมบัติถูกต้องก็คือใช้แล้วมันอยู่ทนอยู่นานต่อให้สงกรานต์นี้โดนน้ำสาดเข้าไปตามมันก็จะไม่หลุดเป็นหมีแพนด้ายังอยู่นะคะหนูด้วยนะคะค่ะขอบคุณนะคะน้องเนยน้องเนยถ้าน้องเนยรับชมอยู่นะน้องเนยโทรเข้ามาใหม่ลูกน้องเนยน้องเนยไปดูต่อแล้วมาตอบก็ได้นะตอบก็ได้นะเขียนคำถามเลยลิงค์ใช่เพราะมาซาร่าเนี่ยที่บอกเลยว่าวัตถุดิบเนี่ยนะคะอินกิวเดียนต์ต่างๆเนี่ยด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีจากอิตาลีค่ะโอ้คือมันถึงได้ตอบโจทย์ว่าปัดยังไงให้งอนและยาวด้วยและทนกันน้ำคือมันอยู่ในอันเดียวไงเราก็เลยรู้สึกว่าคุณบางคนบอกทำไมเพิ่งผลิตมาเราทำให้มันดีที่สุดก่อนแล้วเราผลิตออกมาเพื่อให้คนไทยได้รู้สึกว่าเอ้ยของไทยมันก็เจ๋งว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จริงๆเท่าที่เห็นดูตาอีกรอบนึงนะคุณผู้ชมปกติมาสคาร่ามันมีขายในท้องตลาดเยอะเหลือเกินแต่คุณสมบัติอย่างที่พี่ตุ้มบอกเราเป็นผู้หญิงเรารู้ดีบางอันพอดีปุ๊บมันก็ล้างออกยากจริงขนตามันหลุดมันร่วงนะคุณผู้ชมหรือบางคนล้างออกง่ายแต่พอปัดไปปุ๊บมันตกตามันตกไม่ได้ของชาวบ้านเขาอ่ะแต่นี่เลยคอสลูปแนะนำเลยนะคะคุณผู้ชมตาปลอมเลยอ่ะกันน้ำแต่เวลาล้างปุ๊บมันล้างออกง่ายค่ะแต่เวลาแบบเจอน้ำเนี่ยมันจะแบบผลิตภัณฑ์ของคอสลุคนะคะได้รับรางวัลมากมายใช่ไหมคะพี่ตุ้มจากครีโอนี่ตั้งแต่ปี1415ได้มาเราได้ไอเลนเนอร์ด้วยนะคะอ๋อได้รับรางวัลใช่เพราะว่าไอเลนเนอร์เราเนี่ยปากมันจะเล็กมากขอยิ้มดูนางแบบอีกแล้วค่ะเห็นไหมเห็นว่ามันตุ้มสามารถเขียนได้เล็กมากโอ้ยจริงจริงปลายเล็กมากนี่ก็คือได้รับรางวัลมานะคุณผู้ชมคะแต่ว่าสาย2สายเมื่อสักครู่นี้นะอย่าลืมโทรกลับมาบอกเบอร์ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวส่งของให้ไม่ได้นะโทรมาหลังไมค์ด้วยนะคะอันนี้ต้องรอ15วินาทีหรือว่าสามารถลุกอันนี้ได้เลยอันนี้พอแห้งก็ได้นะคะเนี่ยมันเป็นแบบอะไรนะจริงๆแล้วนะคะช่วงนี้เหมือนกันค่ะช่วงฮิตไอลิเนอร์ใหญ่ๆเนี่ยมันติดแต่ช่วงนี้ฮิตไอลิเนอร์เล็กมากติดสกูตาแสดงว่าเป็นเทรนด์ของปี2017เหรอคะใช่เทรนด์นี้คือขอเล็กๆเลยแล้วเราตอบโจทย์ก็ได้อยู่แล้วเพราะเราเขียนเล็กได้อยู่แล้วเขียนใหญ่ก็แค่เขียนเส้นใหญ่ขึ้นนะคะเดี๋ยวตุ้มลองเขียนให้ดูนะคะว่าวิธีการเขียนไอเลนเนอร์นะคะให้เล็กๆเราเริ่มจากหางตานะคะบางคนแบบเขียนไอเลนเนอร์เสร็จ2ข้างยังไม่เคยเท่ากันเลยเพราะว่าเริ่มจากหัวตาไปหางตาต้องเริ่มจากหางตากลับมาหัวตาคือกำหนดไว้ก่อนนะฮะอย่างเช่นอย่างเนี้ยเราเอาไปเนี่ยทาไปเลยค่ะวิธีการที่ถูกต้องก็คือเขียนจากหางมาหัวด้วยปกติผู้หญิงจะเขียนจากหัวมาหางก็เลยชี้ไม่เคยเท่ากันสักรอบหนึ่งนะฮะแล้วบางคนเนี่ยหางชี้ข้ามันสวยทั้งสองข้างแต่เก็บข้างไหนไว้เนี่ยเอาไว้แค่อันเนี้ยเริ่มจากหางตาเริ่มเลยค่ะคุณผู้ชมกะองศากันไปนะคะคุณผู้ชมคะลองดูแล้วกันวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากคอสลุคนะคะจะทักทายช่องทางเฟซบุ๊กด้วยนะคะตอนนี้ก็รายงานตัวมาได้เลยพี่ใบหม่าบอกว่านางแบบสวยมากค่ะจะไม่สวยได้ยังไงล่ะวันนี้นะคะถูกแต่งหน้าด้วยคอสลุคไม่สวยยังไงก็ต้องสวยนี่แหละวันนี้นะคะสวยเป๊ะเลยทีเดียวค่ะแล้วมีคุณเจฟเนี่ยตอบมาคุณเจฟนี่ตอบถูกนะเสียดายไม่ได้โทรเข้ามานะคะตอบว่าอิตาลีนี่ช่วยน้องสุดฤทธิ์ต้องโทรมาบอกนะต้องโทรมาเช้ามากเป็นมือสั่นไปนิดนึงแต่ขอโทษนะคะเพราะซุปมีที่ลบด้วยลบได้จ้ามีลบมากเลยเจ็บหรอคะสมน้ำหน้าแก้งางแบบอ่ะนี่ทำไมคลิปทำไมออกมาดังจังเลยอ่ะนะคะมันจะเป็นเนี่ยเป็นไถนะคะอ๋อเป็นไถอย่างนี้แล้วก็แปะไปที่เปิดนี่นะคะแล้วก็เอาอีกด้านหนึ่งนะคะเช็ดออกไม่เกี่ยวกับเช็ดออกเลยค่ะเช็ดออกเลยไม่เคยเจอมาก่อนอย่างตัวนี้นี่คือคุณสมบัติก็คือใช้ลบไม่ใช่ลบอย่างที่เราเขียนผิดเขียนเลอะอะไรทุกอย่างบนใบหน้านะคะตัวนี้คุณสมบัติมันเป็นยังไงบ้างคะนอกจากลบมันช่วยแบบบำรุงด้วยไหมหรือยังไงคะพี่อันนี้ช่วยลบจริงๆมันเป็นพวกไขมันพวกนี้มันบำรุงอยู่แล้วแต่เราไม่ต้องบำรุงตอนอย่างนี้หรอกค่ะเราบำรุงแต่ตอนแรกไปแล้วอย่างนี้วกกลับม
าที่เรื่องรางวัลอีกรอบนึงอย่างที่บอกว่าผลิตภัณฑ์คอสลุคนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานโกอินเตอร์ไปด้วยนะเป็นผลิตภัณฑ์ระดับโลกเลยก็ว่าได้กับราคาย่อมเยาสวยแบบเอื้อมมือเนี่ยถึงเอื้อมไปซื้อถึงเลยนะคุณผู้ชมไม่ต้องใช้เงินเยอะใช่และที่สำคัญการันตีด้วยรางวัลเราย้ำกันอีกรอบพี่ตุ้มว่าได้รับรางวัลอะไรมาบ้างกับชิ้นมีฮอลล์ออฟเฟมของปีทั้งปี1415เลยนะคะจากหนังสือครีโอนะคะเกี่ยวกับไอไลเนอร์กับบินสอค่ะทั้งไอไลเนอร์และอินสอบางครั้งเนี่ยเขียนแค่หางตาก็สวยเพราะว่าอย่างนี้ลุคธรรมชาติเข้ามาแรงคือรอยทั้งรอยผู้ชายส่วนใหญ่ที่รู้จักนะไม่ชอบผู้หญิงที่แบบแต่งหน้าเยอะแต่งหน้าเยอะยิ่งไม่แต่งชอบแต่ไม่เข้าใจบางคนไม่แต่งก็ไม่รอดไงไม่แต่งเลยไม่ได้ต้องแต่งให้ดูเป็นธรรมชาติพวกคงกลัวแฟนมาจีบมีคนอื่นมาจีบแฟนตัวเองใช่ใช่ใช่ต้องแต่งให้ดูเป็นธรรมชาติแต่ผู้หญิงเขาไม่ยอมกันหรอกค่ะค่ะซึ่ง Facebook ตอบโจทย์นะคุณผู้ชมกระแสที่มาแรงคือจะแต่งแบบโฉบเฉี่ยวก็ได้ออกงานก็ได้นะหรือในยุคปัจจุบันชีวิตปกติทั่วไปยังไงก็ต้องสวยอ่ะแต่สวยให้ดูมีความเป็นธรรมชาติซึ่งวันนี้พี่ตุ้มก็บอกแล้วว่าอายไลเนอร์ที่เป็นแบบเส้นเล็กๆเนี่ยมาแรงมากนะคะเขียนเส้นเล็กๆพอในทุกเขียนก็หางตาด้วยกันไหนๆลองดูสิให้กล้องจับใกล้ๆหน่อยตาคมแต่ดูเป็นธรรมชาตินี่คือเขียนแบบเล็กที่สุดที่คอสลุคทำได้นะคะแบรนด์อื่นอาจจะไม่ได้เล็กอย่างนี้นะเนี่ยเขียนเหมือนไม่เขียนค่ะแต่ทำให้ดวงตาเราชัดขึ้นมีขอบมีอันนี้ขึ้นนะคะขอบตาชัดขึ้นแต่ถ้าเกิดอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยสวยหวานๆเสร็จแล้วเนี่ยมีธุระอาจจะต้องอาจจะทำนี่นอกระบบเพื่อการตาดำขึ้นเพื่อจัดให้หรือวันนี้มีนัดกับนุ่มอยู่นี่อยู่นี่หรือเปล่าคะคุณแม่นะหรืออาจจะมีดินเนอร์นะคะกลางคืนขอกลางคืนนิดนึงแล้วก็เริ่มที่หางตาอันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเหมือนกันคือ18ชั่วโมงไม่หลุดมองบนค่ะนะคะคุณสมบัติเลิศจริงๆถ้าได้ลองแล้วจะติดใจนะคะเป็นแบรนด์ของคนไทยค่ะถ้าอยากให้ตาดูโตก็เขียนแค่ครึ่งตาหลังก็ได้ค่ะครึ่งตาหลังก็ได้นะคะทีนี้อยากให้คุณพี่ตุ้มนะคะเน้นอีกครั้งนึงนะคะว่าคอสลุคของเรามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างมัคคารามันก็ได้เป็นตัวใหม่ของเราเลยค่ะตัวใหม่ของเรานะคะแล้วก็มีเขียนขอบตาเขียนขอบตามีสีหลายสีมากเลยค่ะมีกี่สีคะมีน้ำตาลเข้มมีดำแล้วก็มีน้ำเงินมีน้ำเงินด้วยคืออย่างดินสอพวกนี้นะคะขอยืมมือนางแบบอีกเช่นกันค่ะนางแบบมานะคะอันนี้สามารถที่จะบางคนเนี่ยเป็นไลเนอร์ก็ได้เพราะมันจะเป็นสีเส้นๆแต่ถ้าวันนึงเราอยากลงน้ำทะเลไปว่ายน้ำแล้วตาทำสโมกกี้เบาๆนะคะเราก็เขียนอย่างนี้ค่ะแล้วเสียเลยเบนเลยค่ะเอาเบนได้ได้ค่ะมันจะกลายเป็นคริสตัลเงาๆเล็กๆอย่างนี้ค่ะจริงด้วยมีคริสตัลเงาแล้วบางคนเนี่ยเคยตอนแรกที่เราทำมาใหม่ๆเนี่ยพี่ตุ้มเอาไปให้นางแบบเพราะเราแต่งหน้านางแบบในโฆษณาแฟชั่นอยู่แล้วไปให้นางแบบใช้นางแบบบอกโอ้ยดีใจมากเธอเป็นคนชอบดำน้ำเขาบอกว่าเธอเจอไปคุยกับปานีโมได้สักทีเพราะว่าสวยแล้วใช่ใช่ใช่ชอบดำน้ำใต้ทะเลใช่ถ่ายรูปใต้น้ำนี่ไม่เคยกล้าคุณจะสมบัติพิเศษหน้าสดเห็นไหมฮะเรามีแค่ตาข้างหลังผู้ชมให้กล้องซูมมาใกล้ๆนิดนึงนะนี่ขนาดแค่คิ้วกับแค่ขนตานะผู้ชมคะยังสวยเลิศขนาดนี้เลยลองมาดูนิดนึงค่ะถ้าเขียนขึ้นตาหลังเห็นไหมฮะว่าตามันจะคมขึ้นฝั่งนี้ยังไม่ได้เขียนนะคะฝั่งนี้ยังไม่ได้เขียนที่จริงอีกฝั่งนึงลุกเป็นเกาหลีอีกฝั่งนึงลุกแบบว่าร็อกอินโทรแล้วนะเขียนอีกฝั่งนึงแค่ขึ้นตาหลังดูวิธีการนะคะค่ะแค่ครึ่งตาหลังเบาๆนะคะนี่ไงผิวพม่าในตาแขกสวยจะตายคุณผู้ชมคะสาวไทยตาคมๆเนี่ยก็นี่เห็นว่าคอสลุคเนี่ยมีครบจริงๆนอกจากนั้นยังมีลิปสติกอีกใช่ไหมคะลิปสติกค่ะที่ทาอยู่นี่สีบาชูก้าค่ะบาชูก้าคือเป็นเนื้อแมตต์เนื้อแมตต์แล้วสวยมากทั้งหมดมีประมาณกี่สีคะพี่ตุ้มพอจำได้ไหมคะทั้งหมดเลยมีประมาณตอนนี้อู้เยอะมากค่ะคุณมีทั้งครีมมีทั้งอะไรอย่าให้จำเลยค่ะตอนนี้แก่แล้วสมองทำอะไรไม่ได้ไม่อยากลองนะเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวลบปากแล้วก็ลองเลยดีกว่านะเพราะว่าพี่ตุ้มเนี่ยเฟซไลฟ์เนี่ยนะคะก็มีแฟนคลับเหมือนกันนะแฟนคลับบอกว่าลิปสติกของคอสลุคก็สวยค่ะติดคนนานมากๆใช่พูดถึงคุณสมบัติพิเศษนิดนึงค่ะสำหรับลิปสติกของคอสลุคอะค่ะพี่ตุ้มคือจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีร่องปากลึกๆหรือปากแห้งๆเนี่ยจะได้ดีมากเพราะว่ามันจะปิดร่องลึกได้ดีมีหลายสีน้องแบงค์เนี่ยเราไปดูกันดีกว่าค่ะปากที่แบบแล้วดีไซน์ของตัวคอสลุคอะค่ะ
ป็นแบบเรียวนะคะเรียวตรงปลายนะคะแล้วเวลาเราทำจะทำได้มุมปากไม่ต้องใช้ผูกกันเลยมันจะจบมุมปากได้เลยมันจะแบบเป็นเขาเรียกอะไรเป็นวงรีนะคะสามารถทากับปากเราได้เลยนะคะแล้วก็มันจะไม่เลอะมันจะไม่เลอะข้างๆสังเกตว่าเป็นดีไซน์ที่ทำมาเฉพาะแบบเดี๋ยวดิฉันจะลบปากลบเลยค่ะลบเลยแล้วก็อย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วเวลาการใช้นะคะเอาขึ้นมาแค่พอดีกับขอบมันจะกลายเป็นผูกกันในตัวก็คือไม่ต้องมันจะไม่เลยมันจะไม่เลอะขอไปเลือกสีนิดนึงนะคะคุณผู้ชมคะสีมีเยอะมากจริงๆนี่ค่ะสีสวยๆทั้งนั้นเลยสีสวยๆเยอะเลยคุณผู้ชมคะนี่สีเนี้ยกูชอบเดี๋ยวเราจะมาลบปากกันเพราะเมื่อกี้เราใช้เขียนคิ้วไอไลเนอร์นะคะของ Cosmic แล้วโอ้โหติดอกติดใจชอบมากมาสคาร่าก็เลิศจริงๆแต่เดี๋ยวจะมาลองสีปากน้องแบงค์มาดูว่ามันจะสีสวยขนาดไหนสวยแน่นอนค่ะการันตีลองเลยใครที่สนใจอยากจะเข้าไปดูผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Cosmic อย่างเงี้ยมีแฟนเพจใช่ไหมคะแฟนเพจชื่อว่าอะไรเอ่ยพี่ตุ้ม Cosmic เลยค่ะพิมพ์ว่า Cosmic เลยIG Facebook Line นะคะสอบถามได้เลยเบอร์โทรก็มีอยู่หน้าจอนะคุณผู้ชมคะค่ะเว็บไซต์ก็ coslook.com นะคะส่วน ID Line ก็ coslook เฉยๆนะคะ Facebook ก็เหมือนกันค่ะ IG ใช้ชื่อเดียวกันเลย IG ID Line แล้วก็ Facebook นะคะ coslook นะคะส่วนเบอร์โทรนะคะ0931240122นะคะสอบถามรายละเอียดได้นะคะเผื่อใครแบบว่าอุ๊ยฉันอยู่ตรงนี้สาขาตรงไหนใกล้ๆบ้างฉันจะแวะไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยก็โทรมาแต่ถ้าแบบไม่มีเวลาออกไปไหนเลยค่ะสั่งได้เลยค่ะมาส่งถึงเลยออนไลน์ก็ได้ออนไลน์ได้เลย Facebook ID เข้าไปดูรายละเอียดว่าสั่งยังไงนะคะก็เข้าไปสั่งได้เลยง่ายๆนะคะไม่ต้องลำบากไปหาซื้อบางคนเดี๋ยวนี้โลกเดี๋ยวนี้มันไม่มีเวลาไงพี่ตุ้มนะคืออยู่บ้านแบบบางทีแบบเราต้องไปทำงานทุกวันเราต้องเดินทางเราต้องแบบไม่ได้อยู่บ้านสั่งเช้าไว้บางทีบ่ายๆถึงแล้วได้สั่งหรือวันนึงไปทำงานกลับมาไม่ต้องไปช้อปปิ้งรถจะเดินทางด้วยนี่ทาต้องทาแมตต์ไปแล้วนะคะนี่ก็เอาเนื้อครีมมาเอาเนื้อครีมต่อได้เซ็กซี่ครีมมี่อันนี้ชื่อเอ๊ะแต่ว่าต้องเลยนะเราต้องใช้แปรงเนาะอันเนี้ยเราต้องเติมไปให้ดูว่าจริงๆลิปสติกเนี่ยถ้าผสมกันคุณจะได้สีใหม่ใช่คือถ้าแบบอยากได้อีกสีนึงก็อาจจะเอามาอะแดปผสมกันคือบางคนบอกบางคนจะซื้อสีลิปสติกไปเยอะมากแล้วใกล้เคียงกันด้วยบางคนพยายามที่จะซื้อสีแบบเหมือนกันทุกครั้งบริษัทนี้เจ๊งไปแล้วกูจะไปหาไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยมีสีลิปสติกหลายๆสีไว้มิกซ์กันบางสีแล้วซื้อมาเข้มเนี่ยเราไม่ถ้าไม่ได้ใช้เลยเนี่ยแนะนำให้ทาไปรอบแรกแล้วซับออกแล้วเอาสีอื่นทับอีกทีนึงอ๋อนี่คือเทคนิคค่ะหนึ่งมันจะติดทนได้ด้วยอันดับแรก2สีที่ลงใหม่ๆก็ได้สีใหม่คือมิกซ์มากมิกซ์น้อยมันก็จะสวยเนี่ยแหละคุณผู้ชมนี่เป็นอีกหนึ่งสีนะคะที่โดยปกติชีวิตประจำวันอุชอบสีนี้มากเลยคุณผู้ชมอันนี้ออกเป็นสีเป็นอมส้มเนาะส้มนูดนูดนิดนึงนี่ฮะพอเราเริ่มทาครอสไปมีครีมขึ้นไปเนี่ยมันจะดูด้าวฉ่ำขึ้นจากที่คนใช้เนื้อแมตต์บางคนก็แมตต์มากไปอะค่ะเหมือนอดอยากปากแห้งนะคะก็ใช้ครีมผสมนิดนึงเบาๆก็ได้แต่ไม่ต้องถึงกับเยิ้มเป็นกินข้าวมันไก่มานะก็แล้วแต่เทรนตอนนี้คือขอแบบแมทได้เบาๆได้แล้วให้พิ้วลองสิลองบ้างดีกว่าลองไหมคะมีผู้กันไหมคะทาเองเลยทาเองดีกว่าทาเองได้เลยได้เลยอันนี้คือสีพิงค์เลดี้พิงค์เลดี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวก่อนอันนี้ใหม่กิ๊กเลยค่ะใหม่กิ๊กใช้ที่เลยอุ้ยใช้เลยนะใช้ได้เลยแท่งเลยนะยังไม่ได้ใช้เลยค่ะแล้วก็ยกให้หนูเลยสีโปรดมากเดี๋ยวเรามาทากันเลยนะคุณผู้ชมจะเห็นว่านี่คือความแตกต่างนวัตกรรมอย่างนึงที่อุ้มไม่เคยเจอมาก่อนเหมือนกันลิปปกติจะไม่ค่อยดีไซน์แบบนี้แต่อันนี้ดีไซน์มันก็คือจะมีความเรียวนี่ๆคุณผู้ชมลองดูนะแล้วเวลาทาไปที่ปากเนี่ยมันจะง่ายมากขึ้นให้มันมีพอดีขอบไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ยังไงประมาณนี้ที่ขอบเลยค่ะแล้วคุณจะไม่เลยโอ้ยแบบนี้เลยที่ละนิดนะคะงั้นมันจะหักที่ขาคุณระหว่างที่พี่พูดทาลิปสติกเนี่ยต้องแบ่งถามพี่ตุ้มหน่อยว่าเทรนด์2017เนี่ยเขาแต่งหน้ากันยังไงอะคะจริงๆแล้วด้วยความเป็นเอเชียนะฮะต้องพูดทุกครั้งเลยว่าคนเอเชียเนี่ยเอิร์ธโทนมาก่อนอยู่แล้วแต่จะแต่งเข้มมากเข้มน้อยไลเนอร์เส้นใหญ่หรือเส้นเล็กแต่จริงในชีวิตประจำวันต้องอยากบอกแค่ว่าเราควรจะแต่งหน้าให้ธรรมชาตินอกจากไปกลางคืนแล้วเติมต่อว่าแบบตาเข้มขึ้นอะไรดำขึ้นเป็นสโมกกี้ได้อะไรอย่างเงี้ยหลายๆสีได้พี่แต่ว่าวันนั้นเราไปงานไหนเราไปทำงานคนจะแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเทรนด์จริงๆแล้วตอนนี้ก็มีมาอย่างเช่นตอนนี้ไอเลนเนอร์เล็กๆบางคนก็ไอเลนเนอร์ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าตอนนี้เป็นความเป็นธรรมชาติมาสูงที่อาจจะเป็นสีอะไรอย่างเงี้ย
เติมเข้ามานิดหน่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะมาดูกันดีกว่านะคุณผู้ชมสีนี้เป็นสีที่อูชอบมากเป็นสีที่แบบธรรมชาติอย่างที่บอกเลยพิงค์เลดี้นะคะเหมาะกับเบรดี้อย่างเราสุดๆเลยคุณผู้ชมแล้วก็ทาง่ายมากจริงๆคือมันจะมีแบบเหมือนมีมอยเจอร์เบาๆใช่อันนี้มีมอยเจอร์ทำบำรุงอันนี้บำรุงมอยเจอร์เบาๆอันนี้มาบำรุงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่สนใจนะคะหลายสีมากอย่างที่เราเห็นมีทั้งแบบแมตต์แล้วก็มีทั้งแบบมอยเจอร์ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วแต่ว่าเราจะแบบเลือกเลยว่าเราจะชอบแบบไหนนะคุณผู้ชมดังนั้นวันนี้ค่ะพูดถึงเรื่องเทรนด์อีกรอบแล้วกันใครที่อยากจะสวยนำเทรนด์ในปี2017ค่ะเป็นแบบไหนสวยใสค่ะสวยใสแล้วก็ให้เหมาะกับตัวเองมากกว่าส่วนลิปสติกสีแมตต์ไม่แมตต์เนี่ยบางทีเราก็ดูก็แล้วแต่บางทีเราบางคนทาแมตต์ก็ไม่ขึ้นนะก็ทาเป็นครีมแทนหรือบางคนเอาแมตต์ลงไปก่อนแล้วครีมลงนิดก็ได้ก็ได้อย่างนี้ถ้าถามพี่ตุ้มก่อนเลยว่าอย่างเช่นหน้าบางคนอาจจะแบบทาสีนี้ไม่เข้าหรือหน้าแบบนี้สีนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยพี่ตุ้มลองแนะนำหน่อยว่าจริงๆแล้วต้องแต่งยังไงอะไรเงี้ยจริงๆแล้วสีลิปสติกเนี่ยตุ้มว่าทาได้เองได้กับทุกสีนี่แหละเพียงแต่คนจะชอบคิดว่าตัวเองชินไงอุ้ยสีนี้วันนี้แดงไปดูน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนเขามั่นใจกับสีแดงความมั่นใจมากกว่าความมั่นใจมากกว่าบางคนติดอยู่กับอุ้ยฉันไม่กล้าใส่สีชมพูอ่ะสีชมพูฉันจะทำให้หน้าดำใครบอกป่าบอกตัวเองคือโอเคเป็นความรู้สึกเราลดปริมาณของชมพูมาชมพูมันมีหลายโทนอยู่แล้วใช่ไหมลองเลือกที่บางคนอยากได้สีชมพูแต่คิดว่าตัวเองทาแล้วไม่สวยคุณคิดเองแต่บางคนทาออกไปไม่สวยจริงๆแต่เพื่อนไม่กล้าพูดก็มีก็มีอย่างนี้คือต้องเข้าใจว่าเวลาเพื่อนรักกันอ่ะอย่าโกหกบางคนแต่งหน้าเข้มมากเลยแล้วก็เดินไปข้างนอกแล้วถามเพื่อนว่าสวยไหมเพื่อนทำเสียงสั่นๆบอกว่าสวยใช่ไหมล่ะเพื่อนก็ไม่กล้าบอกอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะหาตัวเองให้เจอละกันหาตัวเองให้เจอว่าเราเหมาะกับสีไหนแบบไหนแต่งแล้วสวยอะไรอย่างนี้นะคุณผู้ชมคะแต่ว่าต้องถามต่อเลยผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยก็มีคำถามเหมือนกันว่าการแต่งหน้ามันมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนกับผู้หญิงนะคะจริงๆการแต่งหน้าสำคัญมากไม่ใช่เพราะคนเป็นนะคะคนตายเขายังแต่งกันเลยคุณถ้าคนเป็นเดินอยู่เดินไปเดินมาก็ต้องแต่งให้สวยใช่ไหมคะขนาดที่จริงเนี่ยเวลาจะไปแต่งให้คนตายคนตายแล้วเขายังอยากให้สวยเลยแต่คนเป็นเนี่ยทำยังไงให้ดูสวยไม่ใช่เป็นคนตายบางคนเดินมาแบบแต่งแบบวิซีดมากเลยปากซีดมากอย่างเงี้ยบางทีมันก็ดูไม่โอเคคืออย่างที่บอกว่าแต่งให้ดูสุขภาพดีปัดแก้มให้ดูแบบมีสีสันเดี๋ยวนี้นะพูดตรงๆว่าพี่ตุ้มแต่งหน้ามา30กว่าปีเนี่ยเดี๋ยวนี้ช่างแต่งหน้ามีอุปกรณ์ให้เล่นเยอะมากจริงๆมีอุปกรณ์มีตัวนั้นตัวนี้ตัวเยอะไปหมดสมัยก่อนพี่ตุ้มเริ่มแต่งหน้าเนี่ยมีของไม่กี่อย่างเองเดี๋ยวนี้มีพรามเมอร์ทำให้ติดทนพรามเมอร์ตาสารพัดเลยเยอะมากคือตอนนี้ใครเป็นช่างแต่งหน้าตอนนี้ถือว่าคุณนับ5ไปแล้วอะแต่อย่างเราแรกๆเนี่ยรับ 1, 2, 3, 4, 5ตอนนี้โอ้โหของเล่นเราเยอะมากแล้วบางอย่างติดทนไม่เละไม่อะไรอย่างเงี้ยดีมากเราก็เลยมีความรู้สึกว่าตอนนี้เราก็เลยทำสินค้ามาตอบโจทย์ช่างแต่งหน้าที่จะไปเป็นช่างแต่งหน้าด้วยหรือคนปัจจุบันซึ่งชอบแต่งหน้าตัวเองเพื่อที่จะให้คนอื่นดูสวยเลยคิดว่าของพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องแต่งเยอะเห็นไหมฮะนี่ไม่ต้องแต่งเยอะแล้วนางแบบเป็นคนหน้าเข้มอยู่แล้วเป็นคนดีอยู่แล้วเราก็ไม่อยากให้รู้สึกว่าต้องใส่อะไรเข้าไปเยอะๆใช่ค่ะเคยเห็นไหมครับบางคนสวยอยู่แล้วแต่งหน้ามาแล้วไม่สวยเพราะว่าต้องใช้เยอะเกินไปค่ะคือจริงๆแล้วอย่างที่บอกเลยว่าถ้าหน้าคมเยอะยิ่งคมไปเยอะอย่างเงี้ยมันจะดูดุเกินไปแต่วันนี้สาวสวยนางแบบของเรานะคะโดยพื้นฐานเป็นคนหน้าคมมีคิ้วมีตาอยู่แล้วแต่ว่าแต่งให้มันดูธรรมชาติดูหวานมากขึ้นนี่เป็นหน้าสวยแล้วใช่แล้วค่ะที่บอกว่าเราเลยทำแบบตอบโจทย์มาสคาร่าของเราเนี่ยบางทีนะแต่งหน้าอ่อนๆทาแป้งปัดแก้มแล้วไปปัดมาสคาร่าเล่นระหว่างไฟแดงยังสวยเลยก็สวยแล้วนะคะนี่แหละผลิตภัณฑ์ดีๆตอบโจทย์คนไทยนะคะนี่คือผลิตภัณฑ์คอสลุคหลายคนเนี่ยชอบที่จะแบบใช้แต่ขี้เกียจล้างแต่อันเนี้ยล้างง่ายล้างง่ายแต่ระหว่างวันคือกันน้ำไม่ต้องกลัวเป็นหมีแพนด้านะคุณผู้ชมสงกรานต์นี้ยังไงก็ต้องสวยถ้าสวยแล้วไม่กลัวว่าเป็นหมีแพนด้านะต้องคอสลุคเลยสุดท้ายให้ฝากแบรนด์นี้นิดนึงแบรนด์ของคนไทยเพื่อคนไทยเลยค่ะคืออยากจะบอกว่าสินค้าที่เราทำทุกตัวเนี่ยเราตั้งใจทำเพื่อผลิตให้คนไทยโดยเฉพาะเลยจริงๆใช้ได้หมดแหละค่ะเพียงแต่ว่าเราตั้งใจในราคาที่ไม่สูงแล้วก็สามารถที่ใช้ได้ตลอดคือมันดีคือมันตอบโจทย์ตรงมันดีอย่างเช่นเราสามารถอย่างเงี้ยเราออกแบบแปรงมาเพื่อที่จะปัดแก้มปัดแปรงได้ดีๆอะไรอย่างเงี้ยมัสคาร่าเราก็ทำมาตอบโจทย์ของทุกคนนะฮะสินค้าเราถึงบอกว่าเราขอนำคนอื่นเขานิดนึงตรงที่ว่าเมื่อก่อนไม่มีอะไรที่มันทนขนาดนี้เราออกมาแรกๆคนงงเหมือนกันวิมันมีขนาดนี้ด้วยเหรอเลยได้การตอบรับที่ดีมากจนถึงได้รางวัลที่ครีโอหรืออะไรนี้ด้วยนะคะเลยอยากฝากบอกคนไทยว่าจริงๆแล้วเนี่ย
ไม่ต้องไปโฟกัสที่สินค้าแบรนด์นอกต่างประเทศอะไรเงี้ยคนไทยทำของดีๆให้ใช้จริงๆแล้วถึงจะเป็นแบรนด์ไทยก็จริงแต่เราผลิตจากต่างประเทศบางตัวมาเพื่อคนไทยเหมือนกันนะคะก็เลยอยากฝากนี้นะว่าใช้ของไทยเงินทองไม่รู้ไหลนะคะที่สำคัญราคาเอื้อมถึงสวยแน่นอนเราลองมาแล้วเราเห็นนางแบบแล้วว่าสวยจริงๆนะน้องแบงค์ใช่ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งนางแบบแล้วก็พี่ตุ้มนะคะที่มาแต่งหน้าให้เราได้ดูนะคะว่าสวยกับคอสลุคเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะขอบคุณน้องยินแล้วก็พี่ตุ้มค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยถ้าอยากจะสวยวันนี้คอสลุคบรรดาที่คุณได้ไม่ว่าจะเป็นคิ้วตานะคะแป้งหรือแม้กระทั่งบลัชออนลิปสติกอันนี้ก็สามารถเข้าไปดูกันได้หลากหลายช่องทาง LINE Facebook IG นะคะเว็บไซต์หรือโทรไปสอบถามก็ได้ที่0931240122นะคะวันนี้ค่ะเราก็ทิ้งทวนด้วยความสวยของนางแบบด้วยช่วงหน้าหน้าสวยแล้วก็ต้องรูปร่างดีใช่แล้วค่ะค่ะใครที่แบบว่ามีส่วนเกินมีแบบว่าข้างๆเนี่ยบางทีมันมาเป็นห่วงอย่างแบบเราไม่อยากให้มีนะคะช่วงหน้าเราจะมีวิธีที่ทำให้ส่วนหรือเกินของคุณเนี่ยกลับเข้าไปหรือว่าหายไปนั่นเองมีเอวคอดนะคะไม่มีแบบว่าเซลลูไลท์หรือว่าผิวเปลือกส้มบริเวณขาแน่นอนนะช่วงหน้าเรามีเคล็ดลับดีๆมาฝากแต่ว่าจะเป็นเคล็ดลับอะไรเดี๋ยวรอติดตามในช่วงหน้าค่ะโอ้โหนี่พี่อูขาน่ากลัวมากเลยนะคะไข่มงไขมันนะคะใช่แต่ว่านวัตกรรมในเรื่องของการนวดเนี่ยจะบอกเป็นนวัตกรรมก็ไม่ใช่นะคือจริงๆมันเป็นศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนานแล้วแต่ว่ามันจะมีสิ่งอะไรที่พิเศษมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวต้องติดตามค่ะสวยครบสูตรติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะอากาศร้อนๆจะใส่ขายาวทำไมผู้ชายแล้วก็ชอบดูอะไรอย่างนี้ธรรมดามันก็ทุกคนไปอยากดูครับสุดๆเลยพี่โคตรชอบเลยใส่ขาสั้นมันก็สบายดีนะพี่เฮ้ยผมว่าเฟี้ยวดีนะมีอาหารตายเยอะดีชอบหญิงขาเรียวๆยาวๆก็มีเขาสวยนะพี่น้องบางทีเขาเดินมานะเราเออมองลืมตัวอะไรอย่างเงี้ยสวยก็ขาเรียวๆพอดีๆชอบสิครับสะอาดๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขาเรียวๆสวยๆยาวๆอย่างเงี้ยพี่ก็ชอบมองอ่ะผู้หญิงสวยอ่ะโหชอบดิพี่เรียวขาวเนี่ยแจ่มมากบางคนขาใหญ่อ้วนถ้าคำๆก็เออก็ไม่ได้ชอบเลยมันออกใหญ่ๆป้อมๆอย่างเงี้ยผิวไม่เนียนขาใหญ่มีก้อนไขมันอ้วนๆมีไขมันอะไรอย่างเงี้ยบางทีประมาณนี้แหละโหแตกรายงานพักเครื่องเลยเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวคิดว่าเจ้าของเขารู้ตัวเองอ่ะเขาชอบอ่ะเนาะพี่มันสไตล์ใครสไตล์มันอ่ะถ้ามั่นใจก็โอเคเอาเลยไม่ใส่ได้ปะก็เขามีความมั่นใจเขาก็ต้องใส่ขาสั้นแต่ก็ใส่ขายาวก็ดีนะถ้าขาไม่สวยอ่ะพี่ถ้าใส่ขาสั้นจุดมานี่เรามาเป็นแหนมนี่ผมว่าก็ไม่ไหวนะวันนี้นะครับผมณัฐธนบุญวรศรีนันท์นะครับพร้อมผู้ช่วยสาวสวยทั้ง2คนนะฮะจะมาพิสูจน์ว่าถ้าเกิดเราทำให้สาวๆวัยทำงานเหล่านี้นะครับมีใบหน้าที่กระชับขึ้นต้านจากแรงดูดของโลกภายใน9นาทีจะทำยังไงไปพิสูจน์เลยครับเหมือนผมจะเจอผู้โชคดีเรา1คนแล้วครับสวัสดีครับจะเชื่อผมหรือเปล่าว่าผมสามารถทำให้หน้าของพี่ยกกระชับได้ภายในเวลาแค่9นาทีมันก็ต้องลองอะเนาะเดี๋ยวเราไปพิสูจน์พร้อมกันครับว่า9นาทีนี้จะยกกระชับได้จริงหรือเปล่าครับและตอนนี้นะครับผมว่าผมเจอ1คนแล้วนะครับความสวยผู้หญิงมันแยกกันไม่ได้งั้นไปพิสูจน์กันเลยครับเดี๋ยวเรามารอดูความเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าระหว่างเจ้าทีนี้เราไปเล่นเกมสนุกๆดีกว่าครับตอนนี้นะครับก็ครบ9นาทีแล้วนะฮะรู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกหน้าตึงกระชับขึ้นค่ะเอาละครับครบ9นาทีแล้วนะฮะส่องกระจกดีกว่านี่เลยดูข้างในมือดึงขึ้นไปเลยใช่ไหมฮะกลับบ้านไปเนี่ยหน้าตึงอย่างเงี้ยแฟนจำหน้าไม่ทำไงพี่เขาบอกว่าเนี่ยแฟนใหม่ใหญ่ภารกิจตามหมายของสาวของผมนะฮะเป้าหมายต่อไปเนี่ยผมว่าจะลองบุกไปออฟฟิศดูดีกว่าโอ้นี่เลยดูถ้าจะเป็นบอสผมยังมีตัวช่วยดีนะครับทำให้พี่มีใบหน้ากระชับบ้านแรงดูของโลกนะครับภายเวลา9นาทีถ้า9นาทีจริงก็น่าสนใจ
ไปเอาอีกสักคนดีกว่าตอนนี้เขากำลังเครียดนะฮะตอนนี้นะฮะเขาบอกว่ายังไม่ให้ผมเข้าไปดูแอบฟังก็แล้วไม่จะไปเห็นได้ไงระหว่างที่รอ9นาทีนะครับเรามาเล่นเกมไปดีกว่าครบ9นาทีพอดีเป๊ะครับเดี๋ยวลองดูกระจกดีกว่าว่าตัวเองจะประสาทใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเปล่าสิ่งที่เปลี่ยนไปมันรู้สึกไงไหมฮะก็รู้สึกว่ามันตึงๆแล้วมันก็เนียนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูย้อนวัยเหมือนกลับไปสมัยเรียนเลยสวยแล้วพี่อยากทำอะไรเป็นอย่างแรกตอนนี้ก็พร้อมที่จะออกไปเจอลูกค้าแล้ววันนี้ขายงานได้ชัวร์จะรีบแบ่งเปอร์เซ็นต์ผมด้วยนะฮะผ่านมาแล้ว9นาทีพอดีเด้กระจกของเราพร้อมอยู่แล้วนะฮะจองเลยโหดีใจจริงเลยแล้วจะสวยแล้วเนี่ยวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยอยากทำอะไรต่อไปเทรนวัยรุ่นต้องถ่ายรูปแต่ตอนนี้ก็คงไม่ต้องพึ่งแอปอีกต่อไปสวัสดีครับคุณพี่คนสวยวันนี้ครับผมมีเขาเรียกว่าวิธีพิเศษทำให้คุณพี่เนี่ยยกกระชับแล้วก็ต้านทานแรงดึงดูดภายใน9นาทีคุณพี่อยากลองไหมฮะก็โอเคค่ะทำได้หรือไม่ได้เดี๋ยวเราต้องไปพิสูจน์กันครับสวัสดีครับโอ้ตกใจและระหว่างรอ9นาทีนะครับเรามาเล่นเกมกันครับ9นาทีผ่านไปนะฮะหน้ากระชับสวยสมใจแล้วนะครับพอเป็นสาวสวยเสร็จปุ๊บนะฮะอย่างแรกที่อยากจะทำคืออะไรครับกลับไปให้แฟนดูกลับมาให้แฟนดูโอ้โหสวยเด้งจัดเป๊ะอยู่แล้วเป๊ะกว่าเดิมอ่ะสิ่งแรกอยากกลับบ้านไปทำเลยคืออะไรครับอยากไปอวดสามีค่ะโอ้โหเห็นไหมครับแรงดึงดูดไม่ใช่ปัญหาของผู้หญิงสมัยนี้อีกแล้วคุณก็พิสูจน์ได้ครับลดต้นขาให้เรียวกระชับเหมือนนางแบบ 1. ชิดก้าวเตะเตะ 2. ตั้งย่องอเหยียด 3.เหยียบยืดไขว้ถอนสี่เหยียบย่อยืดยกห้าตั้งยันยืดยกหรือลองวิธีง่ายๆไหมเพียงทาลินโลชั่นตอนเช้าและลิมเซรั่มก่อนนอนด้วยหัวนวดโรลลิ่งมาสซาจบอร์ดผสมโดรนเทคโนโลยีเพียง2สัปดาห์เรียวขากระชับเท้าเนียนใสความมั่นใจให้กับสาวยุคใหม่อย่างคุณคุณเห็นอยู่นี้นะคะมันคือการนวดนะคะการนวดลดอ้วนนะคะหรือว่าเป็นการปั้นมือนะคะเพื่อให้เขาเรียกอะไรนะเป็นการนวดด้วยมือเพื่อให้
ลดพุงนะคะหรือว่าทำให้พุงของเรานี่หายไปนะคะแต่เมื่อกี้เนี่ยมีตบ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 ด้วยใช่ไหมคะได้ไหมคะได้ค่ะอ๋ออ่ะตบ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 สามปั๊บโอ้ปั๊บปั๊บนะคะเสียงนี้มาแบบนี้เสียงนี้ต้องบอกเลยนะคะเป็นการนวดนะคะแล้วก็เป็นการตบหรือว่าการโกยนะคะให้ระบบน้ำเหลืองไหลเวียนดีขึ้นค่ะนะคะซึ่งบอกเลยว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ต้นตำรับนะคะชื่อว่า Body Line Up นะคะเป็นสถาบันนวดลดความอ้วนนะคะแล้วก็ปั้นรูปร่างของเรานะคะให้แบบว่ากลับมาหุ่นดีนะคะแล้วก็สวยเหมือนเดิมนะคะลดพุงได้ด้วยนะคะที่สำคัญคือจะมีเทคนิคการนวดแล้วก็การทานอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครด้วยค่ะใช่แล้วจริงเรื่องของความอ้วนนะคะเรื่องของไขมันเรื่องของเซลลูไลท์มันเป็นปัญหาหนักอกหนักใจของหนุ่มๆสาวๆหลายๆคนเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงเท่านั้นนะคะผู้ชายเองก็มีปัญหาด้วยเช่นเดียวกันระหว่างนี้นะคะกำลังนวดลดพุงแต่จริงแล้วเซลลูไลท์ค่ะอย่างผู้หญิงหลายคนอาจจะเคยเจอต้นแขนก็มีต้นขาก็มีนะคะหน้าท้องก็มีแล้วจะทำอย่างไรล่ะวันนี้ค่ะเรามีสถาบันนะคะที่อุเชื่อว่าหลายคนนั้นอาจจะเคยได้ยินมาแล้วนะคะสถาบันนวดลดความอ้วน Body Lift Up ค่ะวันนี้เราจะมาไม่ได้นวดเฉยๆนะจะมาเจาะลึกข้อมูลต่างๆจากเภสัชกรหญิงนันทวดีพิทยาพิบูลพงษ์ค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการลดความอ้วนและผู้ก่อตั้งสถาบันนวดลดความอ้วน Body Lift Up นั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วค่ะนี่เลยเป็นผู้ก่อตั้งนะคะค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกเลยว่าปัญหาของหลายๆคนนั่นก็คือเรื่องของเซลลูไลท์ไขมันต่างๆในยุคปัจจุบันค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งคุณผู้ชายทั้งคุณผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องไขมันเซลลูไลท์ต่างๆและที่เห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้ก็คือการนวดที่มีลักษณะของการตบต้องถามก่อนเลยว่าสาเหตุที่ทำให้คนอ้วนหรือว่ามีเซลลูไลท์มันเกิดจากอะไรอะคะจริงๆก็มาจากเรื่องการทานเลยค่ะนะคะแต่คนส่วนใหญ่ไม่เคยทราบว่าทานยังไงมันถึงทำให้อ้วนเพราะบางคนเข้าใจว่าทานก็มีสุขภาพนะทานก็ไม่เยอะนะอดก็อดนะแต่ทำไมถึงอ้วนค่ะจริงๆแล้วเนี่ยยิ่งอดจะยิ่งอ้วนอ๋อเหรอคะค่ะยิ่งอดยิ่งอ้วนเหรอคะใช่ค่ะแสดงว่าหลายคนเข้าใจผิดมาตลอดคิดว่าแบบการอดอาหารจะทำให้ผอมลงใช่ค่ะจริงไม่ใช่มันอาจจะผอมแค่ช่วงแรกนะคะช่วงแรกอาจจะผอมแต่ว่าสักแป๊บนึงเนี่ยพอร่างกายมันปรับตัวคือว่ามันเข้าใจว่าเราอยู่ในสภาวะอดอยู่มันก็เลยปรับตัวให้ลดการผอมลงนะคะเพื่อให้อยู่ให้ได้กับอาหารที่เข้าไปน้อยตรงนี้ค่ะก็เลยจะทำให้ร่างกายลดการผอมลงต่ำมากๆจนไม่สามารถเผาผลาญอาหารที่เข้าไปน้อยนิดนั้นหมดไม่ได้ถึงว่านี่เป็นปัญหาของหลายๆคนที่พบเจออย่างเพื่อนอ้วค่ะคือหลายคนคิดว่าอุ๊ยอ้วนฉันต้องลดข้าวเย็นเอ่ยฉันต้องลดข้าวเช้าเอ่ยในความเป็นจริงเข้าใจผิดคือกำลังหลอกร่างกายพอวันนึงคุณกลับไปกินน่ะคุณผู้ชมคืออาจจะมีปาร์ตี้ไปกินเย็นปุ๊บร่างกายมันลดการเผาผลาญแล้วพอกินเข้าไปปุ๊บกลายเป็นว่ามันไม่เผาผลาญแล้วก็กลับมาอ้วนแต่อู้เองอู้กินปกติอู้ไม่เคยอ้วนเลยนั่นแหละค่ะเพราะเราฝึกร่างกายให้มีระบบเผาผลาญที่เป็นปกติอยู่ใช่ค่ะและอย่างบางคนอาจจะมองว่าฉันผอมฉันไม่มีเซลลูไลท์หรอกอันนี้ความคิดนี้ถูกต้องไหมคะคุณหมอจริงๆแล้วเซลลูไลท์เนี่ยปัญหาหลักจริงๆเนี่ยไขมันส่วนเกินเป็นปัญหาที่รองมากๆสังเกตดูว่าคนผอมก็มีเซลลูไลท์แสดงว่าไขมันจึงไม่ใช่สาเหตุหลักสาเหตุหลักจริงๆแล้วเกิดจากการที่ร่างกายมันมีการกักเก็บน้ำในเนื้อเยื่ อนะคะแล้วก็การไหลเวียนระบบน้ำเหลืองไม่ดีทีนี้การไหลเวียนระบบน้ำเหลืองไม่ดีเนี่ยก็จะทำให้เหมือนกับว่าน้ำเหลืองมันไปบวมข้างอยู่ข้างล่างเพราะน้ำจะลงสู่ที่ต่ำเสมอขาก็จะเป็นน้ำหนืดๆนะคะแล้วบางครั้งเรามีการทานอาหารที่มีการสะสมไขมันไปสะสมใต้ผิวหนังมันก็เลยดันน้ำหนืดๆเนี่ยขึ้นมาก็กลายเป็นคลื่นๆเพราะฉะนั้นการที่จะลดเซลลูไลท์นะคะจริงๆแล้วคือจะต้องปรับเรื่องการทานเพื่อให้กล้ามเนื้อมันแน่นถ้ากล้ามเนื้อแน่นเนี่ยระบบไหลเวียนน้ำเหลืองมันจะดีขึ้นนะคะก็จะทำให้การไหลเวียนดีขึ้นเพราะฉะนั้นการบวมก็จะลดลงแล้วก็เซลลูไลท์ก็จะหายไปโดยอัตโนมัติเข้าใจแล้วคุณผู้ชมน้องแบงค์มาดูกันดีกว่าคืออย่างอู้เองเนี่ยอู้ไม่ได้อ้วนมากแต่อู้มีปัญหาเหมือนที่เภสัชกรหญิงนันทวดีนะคะได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้คืออย่างอู้เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องต้นขาใหญ่มันจะมีผิวเปลือกส้มเวลาใส่ขาสั้นและหน้าอย่างเงี้ยค่ะกลไกมันเกิดจากที่เหมือนที่บอกค่ะมีการบวมค่ะก็คือว่ากล้ามเนื้อเราไม่แน่นด้วยค่ะการที่กล้ามเนื้อไม่แน่นเนี่ยมันเกิดจากการที่เราอาจจะทานอาหารกลุ่มที่ซ่อมแซมตัวเองเนี่ยน้อยนะคะกลุ่มซ่อมแซมตัวเองก็คือเรียนตั้งแต่เด็กแล้วค่ะโปรตีนซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอใช่ไหมคะแต่เวลาเราจะจำกัดคือเราอ้วนขึ้นเนี่ยเรามักจะจำกัดเรื่องการทาน
เราก็จะทานน้อยลงค่ะสิ่งที่ได้คือว่าอาหารทุกกลุ่มก็จะน้อยลงไปด้วยรวมทั้งกลุ่มซ่อมแซมก็จะน้อยลงไปด้วยตรงนี้แหละค่ะก็จะทำให้กล้ามเนื้อไม่มีการซ่อมแซมเนื้อมันก็ไม่แน่นพอเนื้อไม่แน่นมันหลวมพอหลวมปุ๊บเนี่ยมันจะกระทบการไหลเวียนระบบน้ำเหลืองเพราะระบบน้ำเหลืองเนี่ยต้องหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาระบบน้ำเหลืองหมุนเวียนแบบนี้ค่ะจากบนลงล่างจากล่างขึ้นบนเป็นธรรมชาติของมันจากข้างบนลงล่างเนี่ยมันอาศัยแรงถ่วงดึงไปนะคะแต่ต้องหมุนเวียนกลับธรรมชาติจะให้เราเคลื่อนไหวร่างกายค่ะเดินไปเดินมากล้ามเนื้อก็จะหดเกร็งก็จะรัดตัวก็จะดันน้ำเหลืองส่วนปลายขึ้นมาก็หมุนเวียนได้แต่ถ้ากล้ามเนื้อเราหลวมอะค่ะแรงเกร็งมันน้อยมันก็ดันน้ำเหลืองส่วนปลายขึ้นมาหมุนเวียนไม่ได้ก็ทำให้น้ำเหลืองไปบวมข้างถึงล่างแล้วเมื่อมีไขมันไปแทรกอยู่ตามใต้ผิวหนังก็จะดันน้ำเหลืองขึ้นมาเป็นคลื่นๆถ้ากดดูจริงๆตรงนั้นเขาเรียกว่าเซลล์ไลท์ใช่ไหมกดจริงๆเนี่ยตรงนั้นจะเป็นน้ำหนืดๆใช่แล้วเป็นตะปุ่มตะป่ำใช่เขาเรียกว่าผิวเปลือกส้มใช่ค่ะอู้เข้าใจแล้วแสดงว่าอู้เองอย่างเนี้ยผิวแบบเนี้ยอู้เกิดปัญหานี้เลยค่ะปัญหานี้อู้เชื่อว่าหลายคนเนี่ยนะคะพบเจอและอย่างเคสนี้เนี่ยนะคะอาจจะมาจากหนึ่งเลยอาหารการกินและการที่ไม่ได้ออกกำลังกายด้วยใช่ไหมคะก็คือทานน้อยเกินไปก็อ้วนทานมากเกินไปก็อ้วนนะคะคนเราต้องหาสายกลางให้เจอเวลาเราทานเยอะเกินไปมันเยอะจนร่างกายเผาผลาญไม่อดอีกมันก็จะสะสมเป็นไขมันนะคะก็เราก็ต้องหาทางตรงกลางให้เจอซึ่งทางสถาบัน Body Lift Up เนี่ยจะมีการแนะเรื่องการทานให้เหมาะกับคนที่เป็นลูกค้าเข้ามาค่ะให้เหมาะกับการใช้ชีวิตของเขาบางคนอาจจะตื่นสายบางคนอาจจะแบบกลางคืนยาวมานอนอีกทีตอนกลางวันอะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะต้องมีการรับประทานอาหารให้ครบทั้ง3มื้อคนส่วนใหญ่เนี่ยพอตื่นสายปุ๊บ ก็จะเหมือนกับว่าไปนอนอีกทีคือดึกมากๆใช่แล้วค่ะแล้วพอดึกเนี่ยก็ไม่ทานอาหารจริงๆแล้วเราก็ต้องเลื่อนการทานตามลักษณะการใช้ชีวิตของเรา คนเราจะต้องทานอาหารครบ3มื้อเพื่อให้ระบบการผ่านเริ่มทำงานแสดงว่าพี่มาถูกทางเลยต้องแบ่งและอย่างคนที่นอนอยู่เนี่ยคือจะต้องแก้ปัญหายังไงบ้างคะคือเพราะคนไทยที่แบบว่ามีพุงเยอะมากที่หลักๆเลยนะคะที่ทำให้เราอ้วนคือแป้งกับน้ำตาลแป้งกับน้ำตาลอันนี้คืออันนี้ฟังกันไว้ได้เลยนะคะสำหรับหลายคนที่ติดตามรับชมว่าเอ๊ะฉันอ้วนจากอะไรมันมาจากแป้งไหนน้ำตาลเพราะว่าแป้งกับน้ำตาลเนี่ยเราใช้เป็นพลังงานหลักนะคะถ้าสมมติว่าเราทานเข้าไปเยอะแต่พลังงานเราไม่ได้ใช้นะคะอย่างเช่นทานโอ้โหเช้ามานี่ก็มีแบบเป็นอย่างนี้ค่ะมีขนมปัง1ชิ้นนม1กล่องน้ำผลไม้1ขวดน้ำผลไม้นี่คือน้ำตาลสูงนะคะค่ะแล้วก็มันย่อยอย่างรวดเร็วแล้วก็เข้าไปสู่ร่างกายเข้าไปเร็วมากแต่เราอะทานเสร็จแล้วนั่งเฉยๆพลังงานมันใช้ทีละน้อยแล้วก็ใช้ช้าๆค่ะมันใช้ไม่ทันอันนี้ก็คือในเรื่องของการกินคือถ้าเกิดสมมติว่ากินเข้าไปเยอะพลังงานเยอะแต่เผาผลาญน้อยไม่ค่อยได้ออกกำลังกายก็จะเป็นแบบนี้คุณผู้ชมพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยด้วยทางด้านสถาบันนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็คือ Body Lift Up ไม่ได้แนะนำเรื่องการกินเท่านั้นจะแนะนำไปถึงเรื่องของการนวดด้วยใช่การนวดนี่ช่วยอะไรได้บ้างอะการนวดจะเป็นการมีการเคาะมีการตบมีการผลักถูกไหมคะการเคาะไอ้การเคาะก็จะช่วยทำให้ไขมันที่มันแพ็คกันแน่นๆมาเป็นปีๆเนี่ยค่ะที่มันแพ็คกันแน่นแตกตัวแล้วกลายเป็นไขมันเหลวว่าโดนรีดออกในระบบน้ำเหลืองคือไปกับปัสสาวะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้ไขมันบางส่วนที่เป็นไขมันเหลวเนี่ยโดนขับออกไปนะคะคือควรจะดื่มน้ำให้เยอะควรจะดื่มน้ำเยอะอันนี้คือการตบถูกไหมคะถูกค่ะการตบจะช่วยยังไงอีกนะคะก็นี่ค่ะก็ทำให้ไขมันแตกตัวกลายเป็นไขมันเหลวแล้วโดนรีดออกในระบบน้ำเหลืองคือไปกับปัสสาวะเพราะฉะนั้นดื่มน้ำเยอะเพื่อให้ขับออกไปกับปัสสาวะมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะแล้วก็จะมีการโกนมีการผลักการโกนมันก็เป็นการเดรนน้ำเหลืองนะคะก็จะช่วยทำให้น้ำเหลืองเอาไขมันส่วนเหลวบางส่วนออกไปได้มากแต่ไขมันเหลวบางส่วนยังอยู่ในร่างกายต้องกระตุ้นระบบการเผาผลาญที่ทำงานค่ะก็โดยการทานนี่แหละค่ะคนส่วนใหญ่ไม่เคยทราบว่าถ้าเราทานเป็นเนี่ยระบบการผ่านเราจะทำงานค่ะต่อให้คุณไม่ออกกำลังกายเนี่ยถ้าคุณทานเป็นคุณก็ผอมได้โอ้โหทีนี้สอบถามคนที่นอนอยู่ก่อนนะว่าโดนตบไปหลายทีแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างคะเจ็บไหมคะฮะเจ็บครับนะฮะแต่ว่าไม่ได้แบบเจ็บมากขนาดที่ทนไม่ได้ใช่ไหมคะไม่มากนะคะแล้วรู้สึกยังไงบ้างร้อนหรือว่าเย็นอะไรยังไงบ้างไม่ร้อนปกติดีนะคะระหว่างนวดตอนนี้เนี่ยรู้สึกอะไรยังไงบ้างอะคะแน่นๆทำไมถึงแน่นๆนะคุณหมออาจจะเป็น
แบบเข้าบริการในการอันนี้หรือเปล่าจะเกรงอาจจะเกรงค่ะก็คือแบบว่าให้ผ่อนคลายนิดผ่อนคลายนะคะคุณพี่อย่าเกรงค่ะใช่ค่ะจริงๆแล้วการนวดเนี่ยมันมีนวดตรงไหนได้บ้างอะคะคือจริงๆนวดทุกส่วนในร่างกายได้หมดเลยใช่ค่ะคือเรานวดตั้งแต่คอลงไปทุกส่วนในร่างกายนะคะการนวดมันทำให้การไหลเวียนดีขึ้นถูกไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาหอมแล้วเนี่ยรูปร่างจะสมส่วนนะคะแล้วก็การนวดมันเหมือนขึ้นโมรูปร่างใหม่เหมือนปั้นเลยค่ะค่ะใครที่ไม่มีเอวก็จะเริ่มมีเอวนะคะใครที่มีหน้าขาปูดหรือว่าก้นตกหรือว่าขาแบกออกไปพรุ่งนี้เนี่ยเราจะเกาให้มันกลมกลืนเรียกว่าปั้นรูปร่างได้เลยด้วยการนวดใช่ค่ะเพราะมือค่ะค่ะแล้วอย่างนี้บริเวณไหนบ้างในร่างกายของเราที่สามารถตกได้สามารถนวดได้ได้ทุกส่วนได้ทุกส่วนได้ทุกส่วนไม่ยกเว้นค่ะแล้วก็มีการนวดหน้าอกให้ด้วยว้าหน้าอกก็จะสวยขึ้นอย่างหน้าอกบางคนคุณแม่ที่แบบอาจจะหย่อนคล้อยอะไรอย่างนี้สามารถตกให้เด้งดึงกลับมาได้ได้ค่ะโอ้โหคือการนวดจะทำให้เลือดมาเลี้ยงบริเวณหน้าอกได้มากขึ้นก็จะพาอาหารมาซ่อมแซมให้หน้าอกเนี่ยมันมีความกระชับขึ้นนะคะแล้วก็สามารถขึ้นได้หนึ่งขับไซส์ก็คือถ้าสมมติว่าคนนั้นเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องหน้าอกอาจจะเล็กไปหน่อยนึงอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถกระตุ้นให้นวดให้หน้าอกเพิ่มขึ้นได้ประมาณ1ครับเช่นใส่32อยู่อาจจะเป็น34อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเป็นครับ A อาจจะกระโดดเป็นครับ B ประมาณนั้นอาจจะไม่ได้แบบใหญ่ตุ้มต้ามแต่หมายถึงว่ามันก็ดูมีหน้าอกมากขึ้นก็จะเป็นทรงกลมแล้วมีเนินนั่นก็คือในส่วนของหน้าอกอันนี้ก็อาจจะเหมาะกับคุณสาวๆอยู่แล้วแต่ว่าการนวดแบบนี้ค่ะอย่างเช่นแบบนี้ก่อนมันเหมาะกับใครบ้างอะคะคือจริงๆแล้วเหมาะทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงได้หมดเลยเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็มีปัญหากล้ามตัวกันเยอะค่ะบางคนอาจจะตัวไม่อ้วนมากแต่ว่ามีเหมือนมีห่วงยางมีสะโพกคนใส่กางเกงเข้าไปปุ๊บมันปูดออกมาค่ะตรงเนี้ยก็จะการใช้นวดตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการเกลารูปร่างค่ะหาแล้วก็ทำให้เหมือนกับหายไปแล้วมันก็จะเป็นตัว S มันก็จะตัว L มากขึ้นทีนี้มีทางข้อความสอบถามเข้ามานะคะว่าถ้านวดท้องนานๆไปเนี่ยจะทำให้เราปวดท้องไหมอ๋อไม่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้นวดนานมากนะคะที่เรานี่นวดเนี่ยเราประมาณนวดกี่ชั่วโมงกี่นาทีคือทั้งตัวเนี่ยค่ะทั้งข้างหน้าข้างหลังส่วนเนี่ยเราจะใช้เวลานวด1ชั่วโมงใช้ช่างของคนนวดปกติที่ร้านเนี่ยจะใช้ช่าง2คนจะรับผิดชอบเป็นคนละครึ่งครึ่งบนครึ่งล่างนะคะเราก็จะนวดบางส่วนไปแล้วก็คือมันไม่ได้ไปกระทบองค์ละภายในค่ะเพราะว่าที่ร้านเนี่ยเปิดมาประมาณ20ปีนะคะลูกค้าคนแรกก็ยังอยู่กับเราคือเหมือนกับว่าทำไมอ้าวอย่างนี้มันไม่ได้ผลสิทำไมยังมีลูกค้าอยู่ค่ะคือลูกค้าเขาก็มีความรู้สึกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขามีปัญหาเขาก็จะวิ่งกลับมาหาเรานะคะก็คือบางครั้งก็อาจจะไปเผลอทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าสมมติว่าใครก็ตามเนี่ยได้ทานอาหารเหมือนที่ตัวดวงดิฉันแนะนำเนี่ยก็คือว่าเราสามารถคุมน้ำหนักได้แต่ลูกค้าเขาบางทีเขาไปเขามีความรู้สึกว่ามันมีที่ช่วยแล้วการนวดเนี่ยมันทั้งผ่อนคลายหายเมื่อยผิวสวยที่สำคัญคือหอมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมาบางครั้งเนี่ยเวลาเข้ามาที่ร้านเนี่ยจะเห็นเลยว่าลูกค้าตัวเล็กๆทั้งนั้นเลยอ่ะทำไมเข้ามาทำอะไรก็นวดแล้วผ่อนคลายด้วยจริงๆนวดแล้วผ่อนคลายนวดแล้วมาช่วยลดเซลล์ไลท์แล้วส่วนนึงก็คือมันทำให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้นพอระบบไหลเวียนเลือดดีปุ๊บมันก็จะไม่มีไขมันค้างหรือว่าสะสมตามส่วนต่างๆที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่วันนี้คุณผู้ชมผู้เชื่อเหลือเกินน้องแบงค์หลายคนอยากจะโทรเข้ามาปรึกษาสอบถามและเปิดสายดีกว่านะเปิดสายเลยค่ะตอนนี้นะคะ029423498นะคะโทรเข้ามาสอบถามคุณหมอได้นะคะว่าถ้าสมมติว่ามีปัญหาในเรื่องของตรงนี้สอบถามเลยค่ะว่าจะต้องทำยังไงบ้างหรือจะนวดยังไงบ้างนะคะหรือว่าจะโทรจากถ้าโทรจากต่างประเทศนะคะ1800964145ถ้าในเมืองไทยนะคะ029423498นะคะเราจะรับประมาณ2สายเนาะมีเวลาก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะแต่2สายแรกนะคะจะเป็นผู้โชคดีนะคะในการที่จะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองนี่แหละสุขภาพของตัวเองนี่แหละสำคัญนะคะบางคนแหมไปเที่ยวทะเลทั้งทีจะใส่บิกินี่สักหน่อยนะคะได้ข่าวว่าไม่ต้องแล้วห่วงยางมาแล้วนะไม่ต้องใส่แล้วบิกินี่จริงๆแล้วโดยลูกค้าของทางสถาบันเนี่ยมีทั้งหญิงทั้งชาย
ายแต่ว่าที่มากๆหน่อยนี่ส่วนใหญ่เป็นคือส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงค่ะผู้ชายก็ส่วนใหญ่ก็มาก็คือเป็นสามีมากับภรรยาหรือว่าเป็นพี่ชายมากับน้องสาวหรือว่าน้องชายมากับพี่สาวค่ะหรือไม่ก็แบบเพื่อนๆพากันมาอะไรเงี้ยค่ะจุดไหนที่ส่วนใหญ่มีปัญหามากที่สุดแล้วก็มารับการนวดเยอะที่สุดถ้าผู้ชายก็กลางตัวกลางตัวเนี่ยถ้าผู้หญิงก็คือขาเป็นหนุ่มๆก็อย่างนี้เลยค่ะแบบภูมิมาก่อนใช่ค่ะนมอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราเปิดสายให้สอบถามเนี่ยไม่ได้แต่ว่าให้มาสอบถามอย่างเดียวนะเรามีการแจกบัตรด้วยใครอยากได้บัตรนะคะก็โทรเข้ามาสอบถามแล้วก็รับบัตรไปเลยนะคะเป็นบัตรชมคอนเสิร์ตนะคะที่จังหวัดเพชรราชบุรีนะคะสวนพึ่งเพชรบุรีนั่นเองค่ะแต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะเปิดช่วงหน้าดีกว่านะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะเรื่องบัตรเดี๋ยวเก็บไว้ช่วงท้ายรายการแต่ว่าช่วงนี้จะว่าด้วยเรื่องของการนวดนะคะคุณผู้ชมการนวดอย่างที่บอกเลยว่าเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวแต่วันนี้ค่ะสถาบันที่เภสัชกรหญิงนันทวรรณนะคะมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคุณผู้ชมก็คือจะว่ากันด้วยเรื่องของการกินวางแผนการกินในเรื่องของการนวดและที่เห็นตรงนี้ก็คือเรื่องของหนังสือด้วยนิดนึงค่ะเภสัชกรหญิงนันทวดีเนี่ยเป็นคนเขียนเองเลยมันมีอะไรบ้างที่น่าสนใจในหนังสือเล่มนี้คะคือหนังสือเล่มนี้ก็คือผอมเลือกได้ No More Diet คำว่า No More Diet คือต่อไปนี้คุณไม่ต้องอดอาหารคุณก็ผอมได้มันเป็นการสอนให้แนะนำเรื่องการทานอาหารให้อิ่มอร่อยอยากมีความสุขนะคะคือสามารถจะทานก๋วยเตี๋ยวข้าวแกงข้าวขาหมูข้าวมันไก่หรือขนมหรือทุเรียนก็ทานได้แต่เราต้องทานให้เป็นเราจะได้มีความสุขคือการลดความอ้วนจริงๆอ่ะมันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆแต่คนส่วนใหญ่ไปเข้าใจผิดคิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่จะลดความอ้วนคือการอดนั่นคือการทรมานมันก็เลยทำให้เราเนี่ยเข้าสู่วังวนที่เหมือนที่บอกค่ะยิ่งอดจะยิ่งอ้วนมันก็กลายเป็นว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการโยโย่ทันทีเลยโอ้โหดีมากมากเลยคือจริงๆอู้เชื่อว่าหลายคนเข้าใจผิดเยอะจริงๆเพื่อนๆอู้นี่เข้าใจผิดกันหมดเลยแต่แสดงว่าอู้มาถูกทางไม่เคยอ้วนกับชาวบ้านเขาเลยนะจริงๆเพราะว่าเรากิน3มื้อร่างกายก็ยังคงเผาผลาญเหมือนเดิมระบบการเผาผลาญยังดีถ้าหลายคนอยากจะรู้วิธีการผอมที่เลือกได้วันนี้ก็สามารถไปหาซื้อหนังสือกันได้เลยอันนี้ค่ะที่ไหนยังไงบ้างตอนนี้ก็คือมาซื้อที่ Body Rip Up ได้เลยค่ะใช่ค่ะสถาบันค่ะ Body Rip Up ค่ะเข้าไป bodyripup.com หรือไม่ก็ถ้าเป็น LINE แอดก็คือ Body Rip Up เลยค่ะก็จะมันจะเด้งขึ้นมาค่ะแล้วก็เข้าไปสั่งซื้อได้เลยค่ะหลายช่องทางค่ะใช่ค่ะก็เห็นมีข้อความนะคะส่งเข้ามาสอบถามว่าสนใจอยากจะนวดท้องนะคะอยากรู้ว่าต้องไปที่ไหนจะติดต่อตรงไหนบ้างค่ะก็คือร้านของเราอยู่ที่รัชดานะคะอยู่ที่อาคารพาณิชย์ของสุภาลัยนะคะถนนเทียมร่วมมิตรนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเบอร์โทรศัพท์ของที่ร้านก็คือ063 965 4562นะคะแล้วก็เป็นเบอร์ส่วนตัวก็คือ089 892 3388ค่ะยังไงก็โทรสอบถามกันได้สายแห่งการนวดด้วยมือจากสถาบัน Body Lift Up นะคะวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากกันด้วยปกติแล้ว1ครั้งน้องแบงค์ราคาอยู่ที่ 3,000 บาทแต่วันนี้เรามีโปรอะไรมาฝากกันบ้างวันนี้โปรของเรานะคะ 3,000 บาทเราไม่เอาค่ะเราลดให้คุณเหลือแค่ 2,500 บาทเท่านั้นค่ะ5ท่านแรกนะคะจะเป็นผู้โชคดีได้ในราคานี้นะคะแต่ถ้าเกิน5ท่านปุ๊บราคาจะขึ้นมาเต็มนะคะอ้อเห็นที่ทีมงานบอกนะคะว่าลดอีกเหลือ 2,000 บาทเท่านั้นนะคะไม่ใช่ 2,500 นะคะจาก 3,000 เหลือ 2,000 บาทเท่านั้นค่ะติดต่อได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ063 268 2555นะคะ5ท่านแรกเท่านั้นนะคะถ้าเกิน5ท่านไปก็จะขึ้นไปในราคา 3,000 บาทเพราะฉะนั้นรีบติดต่อตอนนี้เลยค่ะ063 268 2555ค่ะใช่แล้วนะคะการนวดจริงๆนะอู๋เองก็ชอบค่ะการนวดเนี่ยหลายๆคนอาจจะกังวลว่าเอ๊ะมันจะปลอดภัยหรือเปล่าแล้วเกิดจะนวดให้เห็นผลควรจะนวดกี่ครั้งระยะเวลาควรห่างกันยังไงบ้างอะคือจริงๆแล้วการนวดนี่ปลอดภัยมากๆนะคะมันเป็นธรรมชาติค่ะไม่มีกระแสไฟฟ้าไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งแปลกปลอมภายในร่างกายนะคะแล้วก็ปรับเหมือนกับว่าแรงหนักอะไรตามความต้องการของลูกค้าได้นะคะการที่จะเห็นผลจริงๆแล้วเห็นผลเร็วค่ะค่ะอย่างมานวดวันนี้เย็นนี้ไปปรับเรื่องการทานที่เหมือนที่แนะนำเดี๋ยวจะมีการแนะนำเรื่องการทานให้เนี่ยต
อนนอนเป็นช่วงที่เราผอมซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่เคยทราบนะคะวันรุ่งขึ้นก็จะคำว่าเริ่มรู้สึกแล้วตั้งแต่ครั้งแรกก็จะเริ่มรู้สึกได้ถ้าเรามีวินัยและทำตามที่บอกไปโดยที่ไม่อดอาหารนะคะแล้วก็1สัปดาห์ผ่านไปจะเห็นชัดมากว่ามันจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแสดงว่า7วันแรกก็รู้สึกได้คือวันแรกเนี่ยเริ่มรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบของร่างกายพอวันรุ่งขึ้นก็จะเห็นยิ่ง1สัปดาห์ยิ่งเห็นชัดขึ้นค่ะถ้าคุณมีวินัยนะปลอนะคุณผู้ชมไม่มีวินัยก็คือว่าคุณจะต้องกลับมาทานอาหารครบ3มื้อนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือคุณจะต้องกลับมาทานมื้อเย็นเพราะมื้อเย็นเป็นมื้อสำคัญที่สุดที่คุณทำให้คุณผอมแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ทานมื้อเย็นกันกลับไปทานผลไม้อย่างเงี้ยผลไม้มิ้นตาลใช้ไม่หมดก็เก็บเป็นไขมันแล้วส่วนใหญ่จะเก็บไขมันตรงพุงค่ะค่ะเพราะเวลาจะลดความอ้วนจริงๆแล้วก็คือกลับมาทานครบ3มื้อนะคะกลุ่มแป้งเป็นกลุ่มที่ทำให้เราอ้วนลดมันไม่งดนะคะลดลงไม่งดแต่ลดลงค่ะแล้วจะต้องเพิ่มโปรตีนก็คือพวกเนื้อสัตว์ต่างๆค่ะเพราะว่าโปรตีนเนี่ยจะช่วยเสริมสร้างให้กล้ามเนื้อแน่นแล้วกล้ามเนื้อเป็นแหล่งเผาผลาญพลังงานของเราในเมื่อกล้ามเนื้อมันแน่นก็คือเนื้อที่ในการเผาผลาญจะเพิ่มขึ้นเราก็จะผ่านเพิ่มขึ้นและในขณะเดียวกันเนี่ยโปรตีนเนี่ยจะช่วยกระตุ้นให้เอาไขมันส่วนเกินออกมาเผาผลาญได้ด้วยอ๋อแต่อย่างนี้ด้วยใช่ค่ะมันช่วยทำให้สำคัญมากสำคัญค่ะแล้วส่วนใหญ่ผู้หญิงไทยเราอ่ะมักจะขาดเวลาจะลดความอ้วนทานส้มตำใช่แล้วนะคะหรือไม่ก็ไปผลไม้บางทีผลไม้บางอย่างเนี่ยกินได้ค่ะแต่ว่าบางอย่างมันก็มีน้ำตาลสูงเพราะฉะนั้นเกิดเข้าใจว่าวิอดข้าวเลยจ้ากินแบบผลไม้เยอะๆบางทีกับอ้วนเข้าใจผิดนะว่าท่านผลไม้ไม่อ้วนหรอกผลไม้มันคือผลไม้มันมีธรรมชาติจริงๆค่ะถ้ามันมีน้ำตาลเยอะมันก็อ้วนอยู่แหละก็คือทานผลไม้ควรจะเป็นส่วนหนึ่งของอาหารคือเราทานข้าวเสร็จแล้วก็ทานผลไม้แล้วผลไม้หนึ่งมื้อจะไม่เกินหนึ่งฝ่ามือหรือว่าหนึ่งกำปั้นส้มลูกเติมหนึ่งลูกแล้วก็สองลูกเห็นไหมคะค่ะแล้วบางคนอ่ะดื่มน้ำส้มอ่ะน้ำส้มหนึ่งแก้วใช้ส้มกี่ลูกคะเยอะมากใช่ใช่น้ำตาลมันก็เหลือมันก็จะเก็บใช่ไหมสะสมทีนี้เราจะต้องใช้ผลไม้เป็นส่วนหนึ่งของอาหารเราจะไม่ทานผลไม้เดียวๆนะเพราะว่าทานเดียวๆคือกว่ามันจะอิ่มก็เราทานผลไม้จานใหญ่ใช่ค่ะหรือบางคนทานไปกิโลเลยอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นพลังงานใช้ไม่หมดก็จะเก็บเป็นไขมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะต้องทานอาหารที่ครบข้าวปริมาณเพียงเล็กน้อยนะคะก็คือข้าวผีหลวมๆนะคะโปรตีนจริงๆแล้วก็ประมาณมือหนึ่งเราอะค่ะอ๋อประมาณมือหนึ่งเหมือนกันค่ะแล้วก็มีผักแล้วก็มีผลไม้เห็นไหมคะให้ครบค่ะใช่ค่ะนี่เป็นวิธีการที่ถูกต้องใช่ค่ะแล้วมันจะอิ่มคือเราอิ่มแล้วมีความสุขค่ะค่ะกลับมาที่การนวดนิดนึงมีหลายคนนะสงสัยว่าอย่างนี้หนูนวดไปแล้วถ้าหนูผอมแล้วหนูจะมีโอกาสแบบกลับมามีห่วงยางใหม่ไหมก็การนวดจะช่วยเอาของเก่าออกง่ายขึ้นในขณะที่หลักการทานจะป้องกันไม่ให้ไขมันใหม่กลับสะสมเข้าไปเพราะฉะนั้นของเก่าก็ออกของใหม่ก็ไม่เข้าเราก็จะผอมได้ตลอดเวลาอ๋อแล้วอย่างการนวดอย่างวันนี้อะค่ะสมมติวันนี้นวดไปเรียบร้อยแล้วอีกกี่วันถึงกลับมานวดได้อีกครั้งนึงอะคะความถี่ก็คือถ้าสมมติว่ามีเวลานะคะมาอาทิตย์หนึ่งสองสามครั้งได้เลยแต่ถ้าไม่มีเวลาขอเจออาทิตย์ละครั้งอ๋ออาทิตย์ละครั้งก็ได้ใช่ค่ะแล้วก็ใน6วันที่ไม่ได้เจอกันเนี่ยเราจะใช้การหลักการทานที่จะเป็นตัวช่วยอะค่ะไปตัวควบคุมไม่ให้เรากลับมีปัญหาคือเวลามาที่ร้านเนี่ยมันจะเป็น personal coach เลยก็คือหมายถึงว่าจะมีการสัมภาษณ์ค่ะว่าลูกค้าตื่นกี่โมงเช้ากลางวันเย็นทานกี่โมงแล้วก็ทานอะไรขอให้ยกตัวอย่างนะคะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะชี้ให้เห็นว่าปัญหาของคุณเนี่ยอยู่ที่มื้อไหนมันมาจากอะไรทำไมกินแบบนี้แล้วยังผอมอยู่เอ้ยยังอ้วนอยู่ยังไม่ผอมสักทีดังนั้นวันนี้คุณผู้ชมคะเราได้หลากหลายเรื่องเลยนะคะที่อุเชื่อว่าหลายคนมีความเชื่อที่ผิดๆมาโดยตลอดนะโดยเฉพาะในเรื่องของการกินอดไม่ได้หมายความว่าจะทำให้คุณผอมลงอดเนี่ยมันมีคำถามเยอะมากน้องแบงค์กับผู้หญิงว่าทำไมฉันก็อดข้าวอ่ะแต่ฉันก็แค่เดินผ่านได้กลิ่นฉันก็อ้วนแล้วจริงๆเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณกินไม่ถูกต้องปกติแล้วเกิดฟังจากเมื่อสักครู่จากเภสัชกรหญิงเนี่ยนะคะก็คือได้แนะนำไว้ว่ากินไปเลยกินปกติถ้ามาที่สถาบันบอดี้ลิฟต์อัพนะคะจะวางแผนในเรื่องของการรับประทานจะบอกวิธีการดูแลตัวเองที่ถูกต้องและที่สำคัญการนวดจะช่วยในการเผาผลาญการไหลเวียนของโลหิตนะคะนวดได้ทุกส่วนเลยค่ะแต่มีคำถามนึงนอกจากนวดพุงนวดต้นขานวดแขนนวดหน้าได้ไหมคะจริงๆหน้าเราจะไม่ค่อยชำนาญในเรื่องหน้าแต่ว่าทุกครั้งที่ลูกค้ามาใช้บริการเนี่ยเราก็จะมีการกดจุดที่หน้าให้นวดถึงศีรษะและนวดหัวไหล่ให้นี่เลยมันก็จะรีแลกซ์ไปทั้งตัวค่ะค่ะแต่ว่าเรื่องหน้านี่ขอให้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องหน้าเขาดูแล
กว่าดีกว่าคือแต่นี้ว่าด้วยเรื่องของบอดี้อย่างนี้นะคะใช่ค่ะนี่แหละน้องแบงค์เป็นยังไงบ้างวันนี้คือสงสัยมากเลยว่าพ่อหนุ่มรู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่นวดผ่านไปประมาณ10กว่านาทีสบายแล้วจ้ะแล้วถามคนนวดบ้างนะคะนวดปกติจะนวดประมาณ1ชั่วโมงเป็นยังไงบ้างคือคนนวดรู้สึกยังไงบ้างเหนื่อยไหมหรือว่าก็เหนื่อยเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันต้องใช้แรงใช่ไหมนวดแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมคะชั่วโมงหนึ่งค่ะแล้วปกติเห็นว่าทางร้านจะใช้2 คนครึ่งบนกับครึ่งล่างใช่ค่ะคนหน้าเขาแบ่งคนละนี่จะได้เท่ากันบางคนค่ะเข้าใจว่าครึ่งซ้ายกับครึ่งขวาไม่ใช่ครึ่งบนครึ่งล่างเหมือนว่ามันน้ำหนักจะได้เหมือนกันค่ะเท่ากันสุดท้ายนี้ให้เภสัชกรหญิงนันทวดีนะคะฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยในเรื่องของการดูแลตัวเองในเรื่องของการลดความอ้วนแล้วก็โปรโมชั่นในวันนี้ด้วยค่ะก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้ทุกท่านทราบนะว่าจริงๆแล้วการลดความอ้วนมันง่ายมากๆค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องทานอาหารให้เป็นเพื่อกระตุ้นระบบการเผาผลาญให้ทำงานค่ะไม่ว่าจะเป็นการนวดหรือว่าอาหารเสริมพวกนี้คือแค่ตัวช่วยมันจะช่วยทำให้เราอ่ะผอมได้แค่ช่วงแรกๆได้เร็วขึ้นนะคะแต่ว่าหลักก็คือว่าคุณจะต้องปรับพฤติกรรมการทานเนี่ยให้กลับมากระตุ้นระบบการเผาผลาญทำงานคือให้ทานอาหารให้ครบเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ไขมันกลับเข้ามาใหม่เพราะฉะนั้นคุณจะมีความสุขมากๆในการลดความอ้วนครั้งนี้ต่อไปนี้จะไม่มีการอดอีกแล้วค่ะดีเลยดังนั้นวันนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นมาฝากกันด้วยนะคะท้าให้ลอง1ครั้งคุณผู้ชมรู้สึกได้ปกติแล้วนะคะศาสตร์การนวดด้วยมือเนี่ยนะคุณผู้ชมจากสถาบัน Body Lift Up นะคะปกติแล้วครั้งละ 3,000 บาทวันนี้พิเศษค่ะลดเหลือเพียงแค่ 2,000 บาทเท่านั้นแต่ว่าราคานี้ให้เพียงแค่5ท่านแรกนะคะใช่ค่ะยังไงก็สามารถโทรมาได้ที่0632682555ค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะได้บัตรนะคะไปดูคอนเสิร์ตนะคะที่อำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีนะคะติดต่อได้เลยที่เบอร์029423498นะคะขอแบบด่วนๆเลยค่ะตอนนี้เลยนะคะใครที่ดูอยู่นะคะกดเข้ามาด่วนๆค่ะ029423498นะคะคุณจะได้รับบัตรไปดูคอนเสิร์ตแบบสุดโรแมนติกนะคะพาคู่รักของคุณไปดูเลยนะคะที่อำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีนะคะศิลปินแล้วก็3โชว์นะคะนี่มีทั้งโอ้โหเยอะมากนะคะแพททูคิลเลอร์นะคะหรือว่าจะเป็นลุงสแตนบาร์นี่ตามีออฟปองศักดิ์นะคะก็ไปเหมือนกันนะแล้วก็ยังมีอีกหลายต่อหลายคนเลยคุณผู้ชมคะงานคอนเสิร์ตจะมีขึ้นในวันที่18กุมภาพันธ์นี้นะคะกับซีซั่น of love song ครั้งที่7วันนี้นะคุณผู้ชมคะเราก็มีบัตรมาแจกกันด้วยนะยังไงก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้ค่ะที่029423498หรือ18006945145ใครที่อยากจะได้เดี๋ยวติดตามนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อแต่ช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะในส่วนของเภสัชกรหญิงนนทวดีนันทวดีนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์แห่งการนวดให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวิธีการลดความอ้วนที่ถูกต้องเป็นอย่างไรขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณพี่ด้วยค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้มีสายมาน้องแบงค์ว่าจะเปรย์ว่าจะเปรย์มีสายมาคุยสายก่อนก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณพี่อะไรคะนวลค่ะฮะนวลค่ะคุณนวลเหรอค่ะค่ะคุณนวลโทรจากจังหวัดอะไรคะกรุงเทพค่ะกรุงเทพนะคุณนวลติดตามดูเราอยู่ช่องทางไหนคะตอนนี้ไลฟ์สดเลยค่ะไลฟ์สดนะคะทราบใช่ไหมคะว่าโทรมาจะได้บัตรไปชมคอนเสิร์ตทราบค่ะนี่คิดไว้หรือยังว่าจะไปกับใครไปกับแฟนค่ะไปกับแฟนเนาะไปดูแบบเพลงเกี่ยวกับรักๆก็ต้องพาแฟนไปเนาะค่ะค่ะแล้วคิดว่าจะไปตั้งแต่วันที่เท่าไหร่คะเพราะงานมี18นะคะแต่ว่าเริ่มประมาณ4โมงเย็นนะคะน่าจะไปช่วง3โมงอ๋อช่วงบ่าย3ประมาณนี้เนาะไปตั้งแต่แรกเลยแล้วก็อยู่จนตี3เลยนะค่ะค่ะยังไงเดี๋ยววันนี้เราแจกให้เลยนะไม่มีคำถามอะไรเลยนะคะแบบง่ายมากมากเลยค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะอย่าเพิ่งวางสายนะเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ทักทายด้วยสำหรับแฟนๆที่ติดตามรับชมนะคะผ่านในส่วนของ Facebook Live นะคะคุณผู้ชมมีคำถามอะไรก็สามารถที่จะสอบถามกันได้แล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่ได้บัตรชมคอนเสิร์ตก็ติดต่อหลังไมค์ด้วยเพื่อที่จะมารับที่สตูดิโอของเรานะนี่เป็นผู้โชคดีที่มารับบัตรชมคอนเสิร์ตกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมฝากเบอร์เอาไว้เพื่อทีมงานของเราจะได้โทรติดต่อกับคุณค่ะ
เอาล่ะในช่วงนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปพักกันแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าคุณผู้ชมคะยังมีสิ่งดีๆที่รออยู่อ๋อวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วโอ้คุณผู้ชมอ่ะอย่างนี้วันนี้เราจะลากันไปด้วยศาสตร์แห่งการนวดนะคะคุณผู้ชมใครที่อยากจะมีรูปร่างที่ดีมีหุ่นที่ดีวันนี้นะคะก็สามารถที่จะไปขอคำปรึกษาเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะที่ Body Lift Up นั่นเองเภสัชกรหญิงนันทวดีจะให้คำปรึกษากับคุณนะคะทั้งเรื่องของการกินและเรื่องของการนวดวันนี้เราทั้งหมดลากันไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนวดต่อเลยค่ะ